สวัสดีครับวันนี้เป็นการบรรยายวิชา FN 211นะครับประจำวันที่26ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นคาบสุดท้ายของวิชานี้โดยเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการครอบคลุมในเรื่องของตัว Eigen Value Eigen Vector และจากนั้นจะมีการพูดถึงตัว Calculus นะครับที่เป็นพื้นฐานที่เราจะควรต้องรู้กันนะครับที่เราควรต้องรู้กันนะคราวนี้เรามาเริ่มกันนะครับผมขอพูดจากตัวเอกสารประกอบการบรรยายนะฮะก็คือตัวนี้นะครับคราวนี้นะฮะเราลองมาดูกันก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเรียนกันไปนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเรียนกันไปนั้นเนี่ยเราจะเรียนนะครับเรื่องของการใช้ตัวแมทริกซ์นะครับผมเขียนจากหน้าจอนะฮะเราใช้ตัวแมทริกซ์นะครับในการแก้ตัวระบบสมการนะครับแก้ตัวระบบสมการคราวนี้ในตัวระบบสมการนี่นะฮะมันจะมีคำตอบแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือมีคำตอบแบบ unique solution นะกลุ่มที่2ก็คือว่าเป็นแบบตัว many solution และอันที่3ก็คือ no solution นะครับ no solution คราวนี้ไอตัวที่เป็นเรื่องของตัว eigen value กับ eigen vector ตรงนี้แหละมันจะต้องใช้ความรู้นะฮะเรื่องของตัว matrix และการแก้ระบบสมการนะครับโดยเคสของตัว eigen valuegับ Eigen Vector นั้นมันจะเป็นเคสของตัว Many Solution นะฮะ Many Solution นั่นคือมีหลายคำตอบนะครับคราวนี้คำว่า Eigen แปลว่าอะไรถ้าคำว่า Eigen ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไปดูคำแปลนะฮะมันเป็นถ้าไปดูคำแปลนะคุณจะพบว่ามันแปลว่าจริงนะฮะแปลว่าจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมขอใช้วิดีโอตรงนี้ในการอธิบายพวกคุณแล้วกันแป๊บนึงนะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยทุกคนดูหน้าจอพร้อมกับผมนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอนะฮะช่องนี้ช่องนี้เป็นช่อง3 blues 1 brown นะฮะ3 blue 1 brown นะคราวนี้คุณดูครับตรงเนี้ยมันคือเป็นตัวจตุภาคโอเคไหมแกนสีขาวตรงนี้มันคือแกนที่เป็นแกนแนวนอนหรือว่าเป็นแกน x ของเราแกนแนวตั้งตรงนี้คือแกน y นะฮะแกนแนวตั้งตรงนี้คือแกน y ฟังนะโอเคแล้วคราวนี้นะฮะเราดูให้ดีนะสีเขียวตรงนี้มันคือเวกเตอร์เห็นไหมนะฮะเวกเตอร์ตรงนี้คือเวกเตอร์3 0นะฮะ3 0แล้วก็ขอโทษทีไม่ต้องไปดูแล้วก็เป็นเลขอะไรคุณดูแค่ตัวที่เป็นลูกศรก็พอแล้วนะฮะอันนี้คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งโอเคนะอันนี้คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมันมีทิศทางเห็นไหมมีลูกศรอยู่อันนี้ก็มีลูกศรอยู่คุณไม่ต้องสนใจนะว่ามันคือเลขอะไรไม่จำเป็นให้ดูแค่ทิศทางก็พอนะครับผมต้องการให้คุณได้ไอเดียคราวนี้ฮะเราลองดูเกิดอะไรขึ้นอันนี้เดี๋ยวรอเขาก่อนนะเขาอธิบายไปนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอก่อนนะคราวนี้คุณดูปุ๊บคุณเห็นไหมว่าลักษณะที่ว่ามันมีตัวตะแกรงหรือว่าตัวตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ว่ามันกระจายตัวออกอย่างเงี้ยนะฮะเห็นภาพจากภาพจากตัวไอ้วิดีโอเมื่อกี้ลองดูอีกรอบนึงนะครับลองดูนะนี่นะฮะลองดูตรงนี้ยังไม่นะแต่เดี๋ยวจากนี้ไปนี่นะครับแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นการทำ linear transformation นะฮะเป็นการทำlinear ผมเขียนให้ดูบนหน้าจอเป็นการทำตัว linear transformation นะ linear transformation คราวนี้ดูต่อครับเกิดอะไรขึ้นต่ ตรงนี้เนี่ยนะฮะพอมันมีการทำตัว linear transformation ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวคุณลองดูนะหน้าจอแป๊บนึงนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมพอเราทำ linear transformation เสร็จแล้วดูให้ดีนะลูกศรสีเขียวตรงนี้มันออกนอกทิศทางเดิมไหมครับช่วยตอบมาใน message หน่อยเร็วเพื่อให้คุณอยู่กับผมนะฮะลูกศรสีเขียวออกนอกทิศทางเดิมไหมถ้าออกนอกกด1ฮะไม่ออกนอกกด0ออกนอกทิศทางเดิมกด1ไม่ออกนอกกด0ออกนอกทิศทางเดิมไหมออกหรือไม่ออกไม่ออกขอบคุณครับไม่ออกนะฮะ
มันไม่ออกจากทิศทางเดิมนะคุณดูให้ดีนะอีกรอบหนึ่งฮะดูตรงนี้ให้ดีนะฮะนี่สำคัญนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นหัวใจว่าทำไมมันจะโยงไปที่เรากำลังคุยอยู่เห็นไหมดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ลองดูทุกคนดูให้ดีตรงนี้มีการเดี๋ยวจะมีการทำ transformation ปึ๊บดูนะสีเขียวตรงเนี้ยมันอยู่ที่ทางเดิมนะฮะมันรักษาทิศทางเดิมของมันแต่เวกเตอร์ที่เป็นสีแดงตรงนี้เป็นไงฮะมันออกจากทิศทางเดิมนั่นคือมันออกนอกลู่นอกทางนั่นเองนะฮะมันน็อกออฟก็คือมันออกไปจากทิศทางเดิมของมันนะคราวนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์นะครับเจ้าตัวเวกเตอร์เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเจ้าตัวเวกเตอร์สีเขียวตรงนี้นะครับที่พอเราทำลีเนียร์ทรานส์ฟอร์เมชันแล้วมันยังรักษาทิศทางเดิมของมันอยู่เวกเตอร์ตัวนี้เราจะเรียกชื่อมันว่าไอเกนเวกเตอร์นะฮะไอเกนเวกเตอร์ส่วนทิศทางของมันจะไปทางขวาหรือจะไปทางซ้ายจะไงก็ตามแต่ทิศทางตรงนั้นจะถูกกำหนดค่าของมันด้วยตัวไอเกนvalue ถ้าพูดให้มันง่ายลงมาก็คือว่า eigen value เนี่ยมันเหมือนเข็มทิศนะฮะส่วน eigen vector เนี่ยนะฮะมันคือตัว vector ที่ว่ามันรักษาทิศทางเดิมของมันแต่ว่ามันจะไปทางไหนไปทางขวาหรือไปทางซ้ายนั้นขึ้นกับตัว eigen value แล้วมันจะยืดออกไปได้ไกลหรือว่าได้ใกล้แค่ไหนหรือไกลหรือว่าใกล้แค่ไหนนั้นเนี่ยนะฮะโทษทีลิ้นพันกันออกไปได้ไกลหรือไปได้ใกล้แค่ไหนก็ตามนั้นเนี่ยขึ้นกับตัว eigen value นะฮะขึ้นกับตัว eigen value ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของการหาไอ้เวกเตอร์ตัวนี้กันนะครับว่าเฮ้ยโอเคมันคือเวกเตอร์อันไหนนะครับแล้วก็ตัว value ของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ที่มันจะไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยนะฮะจะหาตัวนี้กันคราวนี้คุณสังเกตดูต่อเดี๋ยวนะผมลบตรงนี้คราวนี้คุณสังเกตดูต่อนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอวิดีโอมันเล่นไปแป๊บหนึ่งนะครับเห็นอะไรไหมตรงนี้นะฮะคือตัวเวกเตอร์แต่สังเกตให้ดีนะว่าณตอนเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่เวกเตอร์เดียวแล้วแต่มันมีเวกเตอร์เนี่ยหลากหลายเต็มไปหมดเลยแล้วเวกเตอร์เหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับมันอยู่บนอะไรฮะอยู่บนทิศทางเดิมของมันคราวนี้คุณดูครับเกิดอะไรขึ้นครับดูนะเห็นไหมเนี่ยเราทำ linear transformation เวกเตอร์สีแดงตรงนี้ไม่ใช่ eigen vector เพราะหลังจากที่เราทำ linear transformation แล้วมันออกนอกลู่นอกทางขณะที่ตัวเวกเตอร์สีเขียวตรงนี้มันเป็น eigen vectors เพราะว่าหลังจากที่เราทำ linear transformation แล้วเนี่ยนะฮะมันยังรักษานะฮะอยู่บนทิศทางเดิมของมันอยู่นะครับหรือว่าอยู่บนแกนเดิมของมันอยู่นะแล้วคราวนี้คุณดูให้ดีไอเกนเวกเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากมันอยู่บนแกนเดิมของมันตรงนี้มันจึงไม่ได้มีแค่เวกเตอร์เดียวฮะแต่มันมีเวกเตอร์ที่เป็นไอเกนเวกเตอร์แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะโยงกลับไปในเรื่องของการแก้ระบบสมการของเราที่เราพบว่าระบบของเราเนี่ยนะฮะที่เรื่องของไอเกนเวกเตอร์ไอเกนแวลูเนี่ยมันจะมีคำตอบเนี่ยที่เป็นแบบ many solution เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เวกเตอร์ตรงนี้ที่คุณคำนวณออกมาได้เนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยครับซึ่งเวกเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่บนทิศทางของมันนะฮะทิศทางของมันมันอาจจะไปซ้ายไปขวาแต่ว่ามันยังอยู่บนแกนเดิมของมันอยู่นะครับถ้าคุณเรียนพวกวิศวะนะฮะไอ้ตัว eigen vector eigen value พวกนี้ให้คุณนึกถึงพวกแกนที่เป็นแกนหมุนเนี่ยนะฮะที่ว่ามันยังคงทิศทางเดิมของมันอยู่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้คุณมองในภาพนี้ก็พอแล้วนะครับสรุปนะ eigen vector คืออะไร eigen vector คือตัว vector ที่เมื่อเราทำ linear transformation แล้ว vector ตัวนั้นเนี่ยมันยังคงรักษานะฮะแกนเดิมของมันอยู่นะฮะรักษาแกนเดิมของมันอยู่นะอ่ะโอเคนี่คือตัวไอเดียของมันนะครับคราวนี้เราจะกลับไปดูในตัว lecture ของเรามาแล้วนะเดี๋ยวนะครับขอแชร์จอแบบหน้าจอหายแป๊บหนึ่งนะ
อเคนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะแก้ระบบสมการเมื่อกี้นะฮะไอ้แก้ระบบสมการเพื่อที่จะหาตัวเวกเตอร์เมื่อกี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะแก้มันได้อย่างไรตรงนี้นักศึกษาไปอ่านเองได้นะตรงนี้คือไอเดียนะฮะว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงนะแต่ผมจะสอนการโซฟเลยเพราะมันจะได้ตอบโจทย์ที่คุณควรต้องรู้นะครับทำไมไม่ลงแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับมันจะไวขึ้นตรงนี้นะครับหนังสือที่ผมเอามาเนี่ยผมเอามาจากนะเฮ้ยหนังสือตรงนี้นะฮะผมเอามาจากของ Gilbert Strang นะฮะ Gilbert Strang ซึ่งจริงๆแล้วเป็นของพวกสายวิทยาศาสตร์ที่เขาต้องเรียนกันนะครับแต่ของเราเอาหยิบเข้ามาใช้นะฮะหยิบเข้ามาใช้นะคราวนี้ลองมาดูพร้อมกันครับสมมติตรงนี้คือแมทริกซ์ A นะฮะแมทริกซ์ A ตรงนี้คือแมทริกซ์ขนาด2คูณ2ตรงนี้คือ entry แต่ละตัวเป็นสมาชิกนะครับเราจะทำการหาตัว eigen vector และ eigen value ทำอย่างไรคุณเปิดหน้าใหม่พร้อมผมก็ได้จะได้เขียนไปพร้อมกันเดี๋ยวผมแชร์ให้นะครับแป๊บนึงนะครับนักศึกษาลอกโจทย์เราไว้ก่อนเลยก็ได้นะ 0.8 0.3 0.2 0.7 โอเคตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นวิธีการในการแก้ระบบสมการนะครับเราจะทำการแก้ระบบสมการตรงนี้เอาหน้าจอสีขาวแล้วกันนะสีขาวมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้แก้ระบบสมการเพื่อหาตัว eigen value และก็ eigen vectors นะครับอุ้ยโทษทีนะฮะมีอะไรไม่รู้นะเข้ามาโทษทีนะลืมปิดไลน์คราวนี้คุณดูต่อนะครับเรามีแมทริกซ์ A ตรงนี้ครับขออภัยด้วยนะครับ 0.8 0.3 0.2 และ 0.7 นะครับนี่คือตัวแมทริกซ์ของเราคราวนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ให้คุณจำสเต็ปในการแก้ไปนะเพราะสเต็ปตรงนี้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะฮะมันตายตัวพูดง่ายคือมันตายตัวประเด็นคือเรามีแมทริกซ์ A แมทริกซ์ A ตรงนี้นะฮะคูณกับเวกเตอร์ x จะเท่ากับลัมด้าคูณเวกเตอร์ x ลัมด้าตรงนี้คือไอเกนแวลู x ตรงนี้เดี๋ยวพอเราหาได้แล้วเนี่ยมันคือเป็นตัวไอเกนเวกเตอร์นะครับไอเกนเวกเตอร์คราวนี้เราลองมาดูกันเราจะแก้มันยังไงนะคุณลองดูให้ดีนะสมการข้างบนตรงนี้เราสามารถเขียน ax ให้อยู่ในรูปของตัว eigen value คูณกับตัว eigen vector ได้นะฮะซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยนะหลังจากนี้นะฮะแต่ตอนนี้คุณฝึกโซฟก่อนฝึกโซฟก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเราจะโซฟมันทำยังไงก็เอา ax นะฮะลบกับ lambda x เท่ากับ0ศูนย์ตรงนี้ช่วยใส่เป็นตัวหนาเพราะว่ามันคือเป็นเวกเตอร์ของศูนย์นะครับลัมด้าตรงนี้เป็นแค่ค่านะฮะคราวนี้คุณดูนะฮะผมจะดึงตัว x ออกมา x มันคือตัวเวกเตอร์นะดึง x ออกมาแล้วนะครับเท่ากับ0โปรดสังเกตว่าเมื่อผมดึงตัว x ที่มันแปะกับตัวลัมด้าออกมานั้นผมมีตัว i ติดอยู่ด้วย i ตรงนี้คือตัวIdentity matrix นะฮะ Identity matrix นั่นคือเป็นแมทริกซ์ที่ว่าตัวสมาชิกนะครับที่อยู่บนอะไรเอ่ยที่อยู่บนตัวเส้นทางแยงมุมเนี่ยนะครับเป็นเลขหนึ่งนะฮะเป็นเลขหนึ่งฟังก์ชันของมัน
หมายถึงว่าหน้าที่ของมันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพูดคำว่าฟังก์ชันนักศึกษาอาจจะสับสนหน้าที่ของมันเนี่ยนะฮะให้คุณมองว่ามันคล้ายกับการมันเหมือนกับว่าถ้าเราแก้สมการที่เป็นแบบบนเส้นจำนวนเนี่ยมันเหมือนเลขหนึ่งอ่ะมันคล้ายกับเลขหนึ่งอ่ะเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นในเรื่องของตัวเวกเตอร์กับตัวแมทริกซ์นั้นแล้วเนี่ยนะฮะมิติมันจึงเป็นไงฮะมันจึงต้องให้มันสอดคล้องกับตัวไอ้แมทริกซ์ที่เรากำลังจะโซฟนะครับมันจึงกลายเป็นตัว identity matrix นะครับนั่นคือแมทริกซ์ที่ว่าสมาชิกนะฮะที่อยู่บนตัวแกนเส้นพยางค์ตรงนี้นะฮะเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดนะครับเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดนะครับนั้นตรงนี้นะเหมือนกับว่าคุณเอาเลขหนึ่งไปคูณเนี่ยนะครับอ่ะตรงนี้เราจะโซฟมันอย่างไรวิธีการนะผมเขียนแบบนี้ก่อนนะฮะ a ตรงเนี้ยให้มันมีสมาชิกเป็น a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2ลบนะฮะกับตัวลัมด้าครับลัมด้าตรงเนี้ยมันคูณกับตัว i ดังนั้นคืออย่างที่บอกว่า i มันคืออะไรฮะนี่ไง identity matrix นะครับนี่ทั้งหมดตรงนี้ครับคูณกับ x1 และ x2 ตรงนี้อันนี้คือตัวเวกเตอร์นะฮะเท่ากับ0โอเคนะครับนี่คือรูปเต็มของเรานะฮะนี่คือรูปเต็มของเราคราวนี้อ่ะเราลองเขียนนะครับกระบวนการตรงนี้นะฮะคุณจำไปได้เลยเพราะมันเป็นกลไกนะฮะคือแบบต้องทำขั้นที่1ก่อนไปทำถึงไปทำขั้นที่2ทำขั้นที่2เสร็จถึงทำขั้นที่3นะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับคือมันค่อนข้างจะตายตัวไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากไปกว่านี้นะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มกันของเรามีเท่าไหร่มี 0.8 ใช่ไหมนะฮะมี 0.3 นะผมเขียนให้มันเร็วกว่านี้หน่อยนะก็คือว่าให้แบบว่ายุบรูปไปเลยอันนี้คือ0 0ใช่ป่ะ a 1 1ลบกับลัมด้าก็คืออะไรก็คือ 0.8 ฮะลบกับอะไรฮะลัมด้า a 1 2ลบกับอะไรฮะลบกับ0ฮะก็เป็นเท่าไหร่ฮะก็เป็น 0.3 ฮะเพราะว่า a 1 2ตรงเนี้ยมันก็คือ 0.3 ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันฮะ a 2 1ลบกับ0ครับ a 2 1ตรงนี้พอเราเทียบเคียงกับตัวแมทริกซ์ a ก็คือ 0.2 ใช่ป่ะนะฮะแล้วเรามีสุดท้ายฮะก็คือ a 2 2ก็คือเท่าไหร่ก็คือ 0.7 นะครับลบลัมด้านะลบกับลัมด้าคราวนี้ฮะนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ครับคุณหา determinant ครับของอะไรของตัวนี้ของแมทริกซ์ตัวนี้นะครับหายังไง determinant คุณก็เอาอะไรฮะเอาตัวนี้คูณกับข้างล่างออกมาเอา 0.2 คูณกับ 0.3 มันก็จะได้เป็น 0.8 ลบลัมด้าคูณกับ 0.7 ลบลัมด้านะครับลบกับข้างบนคืออะไรฮะ326ใช่ไหมลบกับ 0.06 นะฮะทั้งหมดจับเท่ากับ0นะครับทั้งหมดจับมันเท่ากับ0ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร่วะ8756บวกลัมด้ากำลัง2ถ้าใครทำได้ทำไปก่อนเลยนะไม่ต้องมารอนะบางทีผมคิดเลขช้านะครับอันนี้น่าจะเป็นลบ 1.5 เห็นไหมลัมด้าลบ 0.06 ขั้นตอนตรงนี้นะฮะมันมาจากการทำ determinant นะคราวนี้ผมก็แก้สมการแทบง่ายๆแล้วอันนี้จะเป็นตัวลัมด้ากำลัง2นะลบ 1.5 ลัมด้านะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก 0.50นะฮะเท่ากับ0คราวนี้ทำยังไงต่อเลยเดี๋ยวนะเริ่มคิดไม่ออกแล้วลัมด้าคูณกับลบ1ใช่ป่ะแล้วก็ลัมด้าคูณกับเท่าไหร่ลบ 0.5 เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0ตรงนี้เป็นการแยกตัวไอ้ตัวประกอบทําไอ้เค้าเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวแก้ตัวระบบผู้นำธรรมดานะฮะไม่มีอะไรนะครับคราวนี้คุณจะพบว่าอย่างงี้ฮะ eigen valueจะประกอบด้วย2ค่าคือลัมด้าเท่ากับ1และ 0.5 นี่คือคำตอบแรกของเรา
นะฮะนี่คือตัว Eigen Value ตรงนี้แหละมันจะเป็นค่าครับที่จะบอกว่าไอ้ตัว Eigen Vector เนี่ยหลังจากการทำ Linear Transformation แล้วเนี่ยมันจะยืดไปทางไหนนะฮะและจะยืดออกไปเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะฮะก็มาจากการเอาลัมด้าเข้าไปคูณนะลัมด้าตัวนี้สำคัญนะเป็นตัวสเกลนะฮะเป็นตัวไปสเกลขนาดของเวกเตอร์นะฮะคราวนี้ save as วันนี้ชื่ออะไรดีวะวันนี้26แล้วกันขีดหนึ่งนะJPEGโอเคคราวนี้คุณจำคำตอบนะลัมด้าเท่ากับ1นะครับกับ 0.5 ใช่ป่ะพอยต์คือต่อไปเราจะทำการหาอะไรฮะเราจะทำการหาตัวไอเกนเวกเตอร์นะฮะนี่คือไอเกนแวลูออกมาแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะดึงหน้าจอไปฮะเฉพาะที่เป็นคำฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามคุณไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมตอบให้แต่เดี๋ยวผมจะเว้นช่วงให้คุณถามเข้ามาเพราะถ้าเกิดว่าถามแล้วตอบตอนนี้เลยเดี๋ยวมันจะ distract นะฮะตอนที่คุณไปดูคลิปย้อนหลังมันจะ distract นิดนึงอ่ะคราวนี้นะฮะเราก็มาดูกันต่อโอเคมาละต่อไปเราจะหาตัว eigen vector นะฮะคราวนี้ไอตัว eigen vector เนี่ยนะฮะมันจะหาได้อย่างไรนะฮะมันหาได้อย่างไรวิธีการก็คืออย่างแรกนะฮะคุณมาดูในเคสที่1ก่อนเราแบ่งเป็น2เคสด้วยกันแล้วไอ้นี่คือเคสที่1อันนี้คือเคสที่2นั่นคือตัวค่าของตัว eigen value เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะคือแบ่งเป็นเคสอะใช้ตัว eigen value เคสที่1นะครับให้ตัว lambda มีค่าเท่ากับ1เดี๋ยวผมชูแค่เคสนี้เคสเดียวนะเพราะเคสที่2เนี่ยนะฮะกับเคสที่1เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในตัว lecture note อยู่แล้วคราวนี้เราดูฮะทำยังไงก็ตรงไปตรงมาฮะคุณเห็นสมการตรงนี้ไหมทางฝั่งซ้ายมือของเราหน้าจอยังแชร์อยู่นะนะฮะทางฝั่งซ้ายมือคุณเห็นใช่ไหมนะครับคุณก็แทนค่าตัวลัมด้าหนึ่งเข้าไปฮะมันจะเป็น 0.8 ครับลบ1 0.3 0.2 0.7 ลบ1นะฮะคูณกับอะไรฮะ x 1 x 2 หน้าตาเริ่มคล้ายๆกับอะไรบางอย่างหรือยังหน้าตาเริ่มคล้ายกับอะไรบ้างตอนนี้เริ่มคล้ายๆไหมนะฮะกับที่เราเรียนมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ฮะเป็นลบ 0.2 นะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นลบ 0.3 นะฮะถ้าผมคิดเลขผิดคุณบอกผมนะเพราะว่าผมเขียนไปพูดไปนะครับให้มันแบบนี้แล้วกันใส่เป็นอันนี้จะได้มองเห็นชัดคุณว่าหน้าตามันคล้ายกับอะไรตอนนี้อ่ะผมถามนี้ดีกว่าเราเรียกระบบสมการระบบนี้ว่าอะไรฮะมันมีชื่อเรียกอยู่ช่วยตอบมาในแมสเสจหน่อยเร็วเราเรียกระบบสมการระบบเนี้ยเราเรียกว่าอะไรครับเร็วช่วยตอบมาหน่อยนักศึกษาที่ใช้เวลาทำควิสผม1นาทีช่วยตอบมาหน่อยเร็วอ่ะเราเรียกระบบสมการระบบนี้ว่าอะไรครับเราเรียกว่าอะไรเอ่ยมีชื่อเรียกมั้ยช่วยตอบมาหน่อยเร็วเราเรียกว่าอะไรครับคุณได้ยินเสียงผมหรือเปล่าได้ยินใช่ปะรู้คำตอบไหมเราเรียกว่าอะไรโอเคเราเรียกมันว่าอะไรครับโฮโมเจเนียสโฮโมซัมโฮโมเจเนียสนะครับเจเนียสนี่มี EOUS บอกว่าคุณเช็คสะกดหน่อยนะผมจะเขียนผิดนะฮะHomogeneous System นะครับคุณเช็คนี่หน่อยนะผมก็ผมสะกดผิดนะฮะอาจจะไม่มีตัว E ก็ได้ลองไปเช็คหน่อยนะฮะ Homogeneous System นะครับนั่นคือตรงนี้เนี่ยมันคือระบบสมการนะฮะระบบที่ว่าเราเพิ่งเรียนกันไปคราวนี้เนี่ยนะฮะเราจะแก้สมการฮะประเด็นคือเราจะใช้ Elementary มาแล้วนะตัวนี้มาแล้วนะครับ Low Operation ครับทำยังไงครับ elementary low operation ถ้าเป็นผมนะที่ผมจะทำนะอันแรกสุดนะตรงนี้คือ R1 ใช่ป่ะอันนี้คือ R2 นะครับ
ผมจะเอา R2 ขึ้นไว้ตรง R1 นะผมเอา R2 ขึ้นไว้ตรง R1 จากนั้นนะครับผมจะเอาตัว R1 นะฮะบวกกับ R2 นะคือณตอนนี้ตรง R1 เนี่ยมันคือ R2 เดิมโอเคป่ะเอา R1 บวก R2 ครับแล้วจากนั้นนะครับผมจะเอาเท่าไหร่วะเอา1หาร 0.2 เนี่ยเข้าไปคูณ R1 อ่ะคุณดูเกิดอะไรขึ้นทีละสเต็ปตรงนี้นะเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ทันผมเนี่ยเดี๋ยวคุณไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอันนี้ผมสอนให้คุณเห็นก่อนโอเคไหมนี่เราสลับแล้วนะจากนั้นนะครับผมเอาไอ้ตัวอะไรฮะเอา R1 ตัวเนี้ยบวกกับ R2 จะเป็นเท่าไหร่เป็น0 0จากนั้นทำไงต่อครับเอาไอ้เนี้ยเข้าไปคูณใช่ป่ะก็เป็นเท่าไหร่1ตรงนี้จะกลายเป็น 1.5 มั้งใช่มั้ยไม่รู้นะผิดหรือเปล่าโอเคสักครับคราวนี้ฮะพอยต์ต่อไปเราทำไงต่อเราเอาสมการตัวนี้กลับไปไว้ในที่ที่มันควรจะอยู่ที่เดิมของมันมันก็จะกลายเป็นลืมบอกไปเดี๋ยวบางคนอาจจะลืมนะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าอะไรฮะเราเรียกมันว่า reduce low echelon form นะฮะ reduce low echelon form นะฮะ reduce low echelon form 1 1.5 0 0คูณกับ x1 x2 เท่ากับอะไรฮะ0 0นะครับอันนี้คุณเช็คหน่อยนะผมไม่มั่นใจว่าผมบางทีผมบวกเลขอาจจะผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยต้องได้ประมาณนี้แหละนะครับคราวนี้จุดหนึ่งนะครับที่นักศึกษาลองดูนะนักศึกษาจะพบว่าตรงเนี้ยแรงมันมีค่าเป็น1โอเคไหมเดี๋ยวนะลบ 0.3 ตรงไหนวะเดี๋ยวนะเครียดเลยผมคราวนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ 0.2 ขึ้นไป 0.3 เดี๋ยวนะครับน่าโกหกไปเออใช่ขอบคุณครับถูกแล้วเออขอบคุณที่บอกลบ 0.3 ครับอันนี้จะเป็นลบ 1.5 ครับถูกแล้วขอบคุณมากครับตรงนี้ต้องเป็นลบ 0.3 ตรงนี้ต้องเป็นลบ 1.5 เพราะว่าเราเอา1หารกับ 0.2 เข้าไปคูณขอบคุณมากครับโอเคช่วยดูหน่อยนะครับบางทีมันผิดได้นะพูดไปเขียนไปนะครับคราวนี้คุณดูฮะตรงนี้แรงเป็นเท่าไหร่แรงมีค่าเท่ากับ1นะฮะนั่นคือจำนวนของตัวlinear independent ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับมีค่าเท่ากับ1ขณะที่ตัวแปรตรงนี้เรามีกี่ตัวฮะเรามี2ตัวนะฮะเรามี2ตัวและตรงนี้มันเป็น homogeneous system นะฮะคุณจะพบว่าในระบบสมการระบบนี้มันจะมีคำตอบแบบ many solutionและฟังให้ดีนะและคำตอบของมันตรงนี้คือ eigen vector ครับคำตอบของมันตรงนี้คือ eigen vector นะครับคราวนี้แก้ยังไงนะครับแป๊บนึงนะคราวนี้คุณดูต่อนะฮะตรงนี้พอเราเอาสมการนี้มาคูณกับตรงนี้มันจะเป็นตัว x1 นะฮะลบ 1.5 x2 นะครับเท่ากับ0ส่วนข้างล่างตรงนี้พอมันคูณแล้วจะกลายเป็นเท่าไหร่เป็น0บวก0ใช่ป่ะเท่ากับ0คุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมขอเนี่ยปิดแป๊บนึงโอเคมาแล้วตรงนี้พอคุณย้ายข้างสมการนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2นะฮะนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2ที่คุณจะได้คือนี้ครับ x1 เท่ากับ 1.5 x2 นะครับ x1ถูกกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเท่ากับ 1.5 คูณกับ x2 นะโดยที่ x2 เนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับ x2 ไม่ได้มีเงื่อนไขดังนั้นตรงนี้เนี่ย x2 มันจึงเป็นสมาชิกบนจำนวนจริง x2 มันจึงเป็นสมาชิกนะฮะบนจำนวนจริงนักศึกษาผมขออนุญาตแป๊บนึงนะผมก็แป๊บนึงนะฮะผมขออนุญาตปิดอันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงนะขออภัยด้วยแป๊บนึงโอเ
โอเคนะครับมาแล้วขอโทษด้วยแบบนี้แหละชีวิตคนไม่ค่อยว่างครับทำงานนั่นแหละไลน์เยอะนะครับขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยที่ดิสแทรกนะครับคราวนี้เราดูต่อนะฮะโอเคมาแล้วตรงนี้นะฮะ x 1ตรงนี้เท่ากับ 1.5 x 2นะครับไอเนี้ยถูกกำหนดมาแล้วนะฮะด้วยเงื่อนไขคือ x 2แต่ x 2ตรงนี้นะฮะมันไม่มีเงื่อนไขดังนั้นนะฮะเราจึงสามารถเซตให้ตัว x 2ตรงนี้มีค่าเป็นสมาชิกนะฮะของตัวเลขนะฮะบนเส้นจำนวนจริงแต่คราวนี้ผมจะเอา trivial solution ออกไปอย่างที่เราทราบกันดีว่า homogeneous system เนี่ยนะฮะมี trivial solution ก็คือ0ใช่ป่ะนั่นคือตรงนี้ผมจะลบกับเลข0ฮะเอา0ตรงนี้ออกไปครับดังนั้นคือตรงนี้เนี่ย x 2เนี่ยนะฮะมันจะเป็นนะฮะตัวเลขนะครับมันจะเป็นตัวเลขใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่0นะครับเลขใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่0นะครับคราวนี้คุณดูเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาตรงนี้มาเขียนเป็นเวกเตอร์นะครับให้ตรงนี้คือ x 1อันนี้คือ x 2นะครับตรงนี้ x 1นะฮะจะเท่ากับ 1.5 ใช่ป่ะนะฮะ 1.5 นะครับ x 2ใช่ไหมแต่ผมบอกไปแล้วว่า x 2เนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรก็ได้ไงนะครับมันเป็นอะไรก็ได้นะฮะบนเส้นจำนวนจริงนะครับดังนั้นตรงนี้นะฮะผมจึงเอา x 2เนี่ยไว้ก่อนนะไม่เขียนก่อนนะข้างล่างตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือตัว x 2ตัวมันเองใช่ป่ะดังนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือรูปหนึ่งจุดห้าแล้วก็1นะครับ x 2นะฮะโดยที่ x 2ตรงนี้เป็นสมาชิกของ r ที่เอา0ออกไปดังนั้นตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุว่าเมื่อกี้มีคนถามเข้ามานะดังนั้นตรงนี้นะฮะจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเรามีคำตอบหลายคำตอบนะครับเพราะว่าค่าของเวกเตอร์ตรงนี้ที่คุณจะได้นี่นะฮะมันไม่ได้มีแค่ค่าเดียวฮะไม่ใช่มันมีหลายค่านะฮะมันมีหลายค่านะครับถามว่าทำไมเราทราบว่ามีหลายค่าถามว่าทำไมเราทราบว่ามีหลายค่าเพราะว่าเราจะพบว่าตรงนี้เห็นไหมเพราะเราจะพบว่าตรงนี้ครับดูตรงนี้นะตรงนี้เนี่ย x 2เนี่ยมันเป็นสมาชิกบนเส้นจำนวนจริงใช่ป่ะนั่นคือ x 2ตรงเนี้ยเป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้ไปเรื่อยเลยจะเป็น1ส่วน2ก็ได้เป็น1ส่วน3ก็ได้ฮะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ได้หมดเลยแต่ไม่เป็น0พอเราเอา0ออกไปไอ้0ตรงเนี้ยมันคือ trivial solution นั้นคือถึงคุณทราบคำตอบตรงเนี้ยมันก็คือคุณทราบไม่ทราบอ่ะมันก็ค่าเท่ากันเพราะ0เนี่ยมันเป็นคำตอบของระบบสมการทุกระบบอยู่แล้วที่เป็นตัว homogeneous system ใช่ไหมนั่นคือตรงนี้เราไม่พิจารณาตรงที่เป็นเคสที่มันเท่ากับ0นะครับคราวนี้คุณลองดูสมมุติว่าไม่ต้องเขียนสมมุติแล้วถ้าโจทย์เนี่ยนะฮะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับถ้าโจทย์เนี่ยนะครับให้นักศึกษาเนี่ยยกตัวอย่างของตัวไอเกนเวกเตอร์ออกมาจากข้อนี้สักอันหนึ่งนะครับเราสามารถทำได้โดยการที่เราเซตให้ x 2เนี่ยเท่ากับ1จากนั้นคุณจะพบว่าจากตรงนี้ฮะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ 1.5 แล้วก็1ครับเนี่ยคือตัวไอเกนเวกเตอร์โอเคไหมเช่นเดียวกันฮะถ้าผมเซตให้ตัว x 2มีค่าเป็น2ครับคำตอบเป็นเท่าไหร่3กับ2ไอ้นี่คือตัวไอเกนเวกเตอร์ถ้าให้ตัว x 2มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คุณก็จะพบว่าตรงนี้คือเท่าไหร่ 1.5 หาร2 1ส่วน2ไอ้นี่คือไอเกนเวกเตอร์ถ้า x 2เป็นลบ1มันเป็นเท่าไหร่ลบ 1.5 ลบ2ไอ้นี่คือไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดเลยนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็น many solution
x เนี่ยค่าเนี่ยมันเป็นได้หลายคำตอบฮะคุณจะพบว่าตรง x 1ตรงนี้เท่านั้นเองที่มันถูกกำหนดว่าต้องเท่ากับ 1.5 คูณ x 2แต่ x 2ตรงนี้มันไม่ถูกกำหนดนั่นคือ x 2เนี่ยเป็นสมาชิกบนเส้นจำนวนจริงได้ทั้งหมดเลยนอกจาก0เพราะ0มันเป็น trivial solution เราจึงเอา0ออกไปนะครับและตรงนี้ผมใส่ s เข้าไปตรงหลังเวกเตอร์นะและตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำวิดีโอเมื่อกี้ได้คุณจะพบว่าเมื่อเราทำ linear transformation แล้วมันจะมีเวกเตอร์เนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะที่มันยังคงอยู่บนทิศทางเดิมไอ้เวกเตอร์ที่มันเต็มไปหมดตรงนั้นเนี่ยก็คือนี่ไงฮะเนี่ยอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4แล้วแต่มีเป็นได้เต็มไปหมดนะฮะเพราะว่ามันขึ้นกับว่าคุณเนี่ยนะฮะระบบสมการคุณเป็นแบบไหนนะครับและคราวนี้ในการคำนวณตัว eigenvalue eigenvector เนี่ยนะคำตอบที่คุณได้ซึ่งเป็น eigenvector เนี่ยนะครับมันจะต้องมีหลายคำตอบนะฮะต้องมีหลายคำตอบดังนั้นตรงนี้ eigenvector มันไม่ unique เน้นย้ำว่ามันไม่ unique นะฮะคราวนี้เดี๋ยวมีนักศึกษาตั้งคำถามมาผมค่อยตอบทีหลังนะฮะผมขออนุญาตสอนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเว้นช่วงไว้ตอบคำถามนะเพราะเดี๋ยวมันจะ distract นะครับโอเคนะดังนั้นตรงนี้นะครับผมจบแล้วเรื่องของตัว eigenvector นะครับวิธีการหาคราวนี้เราย้อนกลับไปในตัว lecture นิดหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยนะฮะที่ผมแสดงให้ดูนะครับมันคือวิธีการนะฮะวิธีการในการโซลฟ์หาตัว eigenvectorและที่ผมโชว์ให้นักศึกษาดูนี่นะครับมันเป็นแค่เคสเดียวนะฮะเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคทำถูกที่ผมโชว์ให้คุณดูนะนี่ตรงนี้ผมย้อนมาในเลคเชอร์แล้วนะที่ผมโชว์ให้เราดูนะครับมันคือเคสนี้เท่านั้นนะเนี่ย only case one นี่คือในเลคเชอร์ของเรานะครับไอ้นี่คือในตัวที่ผมเขียนกระดานเมื่อกี้คราวนี้นักศึกษาลองไปฝึกทำให้อีกเคสนึงดูนั่นคือเคสของตัวลัมด้าเนี่ยนะฮะเท่ากับ 0.5 ดูไปทำเคสนี้ลองดูซิดูได้คำตอบเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้ผมไปต่อนะข้างล่างtrace ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันคืออะไรตรงนี้ TR ตรงนี้มันย่อมาจากคำว่า trace นะครับ trace เนี่ยนะฮะมันคือตรงนี้ถ้าคุณลองดูนะนี่คือ x 1 x 3 x 2 x 4 trace เนี่ยมันคือผลรวมบนเส้นทแยงมุมนะฮะผลรวมบนเส้นทแยงมุมของแมทริกซ์ใดๆก็ตามจะเท่ากับผลรวมนะฮะของตัว eigenvalue ของมันอย่างเมื่อกี้นะถ้านักศึกษาจำได้เนี่ยเรามีแมทริกซ์คือ 0.8 ใช่ป่ะ 0.2 0.7 นะครับแล้วก็ 0.3 trace ตรงนี้ให้เป็นแมทริกซ์ A trace นะครับของ A ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.8 บวก 0.7 ใช่ป่ะตรงนี้คือผลรวมนะที่เราได้จากสมาชิกบนนี้นะครับมาบวกกันเป็น 1.5point คือถ้าเกิดว่าเราใช้เรื่องของตัว eigen value กับ eigen vector คุณจะพบว่าแต่เดิมเรามี eigen value อันแรกคือลัมด้า1ใช่ไหมเท่ากับ1นะเฮ้ยเดี๋ยวนะถูกป่าวะเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนไปดูผมจำไม่ได้แล้วและ eigen value อีกตัวนึงคือ 0.5 ถูกแล้วนะครับเผื่อเดี๋ยวไม่ถูกนี่อายเลยนะเพราะกลายเป็นว่าทฤษฎีใช้ไม่ได้นะครับ0.5 นี่คือลัมด้า1นี่คือลัมด้า2 summation ลัมด้า i เท่ากับ1ถึง2เพราะเรามีตัว eigen value เพียง2ค่า eigen value อันที่1คือ1บวก eigen value อันที่2คือ 0.5 จะมีค่าเป็น 1.5 ซึ่งจะเท่ากับ trace ของ matrix A เห็นไหมตรงไปตรงมานะครับเรื่องนี้นักศึกษาเรียนแล้วจำไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับมันอีกรอบหนึ่งถ้าคุณเรียนวิชาเศรษฐมิติขั้นสูงคุณเรียนขั้นกลางก็ไม่เจอเรื่องนี้หรอกต้องไปขั้นสูงถึงจะเจอนะครับเพราะมันต้องใช้แมทริกซ์ในการแก้เรื่องนั้นเนี่ยแล้วเมื่อตอนถึงขั้นนั้นเนี่ยค่อยกลับมาดูอันนี้นะครับอันนี้ผมสอนแบบทิ้งไว้ก่อน
คราวนี้ต่อไปฮะสิ่งหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยจะสมัครเรียนปอเอกนะที่คณะเศรษฐศาสตร์นะฮะที่หนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยประเด็นคือไม่ใช่พูดผิดผมเนี่ยเคยไปนั่งเรียนกับเด็กปอเอกนะฮะในของคณะเศรษฐศาสตร์ที่หนึ่งแล้วคราวนี้มันมีโจทย์เป็นโจทย์วิชาเลขของเด็กปอเอกที่เรียนเศรษฐศาสตร์นะมันจะมีคำถามพื้นฐานนะฮะเขาให้คุณหาแบบนี้ฮะหาตัวแมทริกซ์ยกกำลัง 1,000 หรือแมทริกซ์ยกกำลัง 100ประเด็นคือสมมติถ้าแมทริกซ์มีค่าเป็นเท่านี้คุณทำยังไงคือถ้าเกิดว่าเวลาสอบมันมีชั่วโมงสอบแค่2ชั่วโมงหรือแค่ชั่วโมงเดียวคุณเอาแมทริกซ์ตัวนี้มาคูณกันทั้งหมด 1,000 ครั้งทำได้ไหมฮะมันทำได้ครับแต่มันทำไม่ทันดังนั้นตรงนี้แหละเป็นประโยชน์ของเรื่อง eigenvalue และ eigenvector ครับเราสามารถแปลงแมทริกซ์ตรงนี้ให้มันอยู่ในรูป eigenvalue และ eigenvector จากนั้นฮะคุณจับมันมายกกำลังได้แล้วมันจะเหลือการยกกำลังแบบตัวเลขตัวเดียวอะแล้วจับยกกำลังนะอันนี้ผมโชว์นะแต่นี่ผมไม่แสดงให้ดูนะเพราะนี่ถือว่าผมให้คุณไปแล้วเดี๋ยวให้คุณลองไปฝึกเล่นลองดูคุณลองดูตรงนี้นี่นะฮะถ้าเราต้องการจะยกกำลังนะในเคสของตัว A กำลัง2แบบเนี้ยคุณก็ดูเป็นเคสได้ครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยในโจทย์ที่ผมให้คุณไปเนี่ยมันแค่ให้คุณลองดูนี่อย่างเดียวก็คือว่าแ ป๊บนึงนะในโจทย์อันนี้เนี่ยก็คือว่าให้คุณเนี่ยหาค่าของ Eigen Value กับ Eigen Vector ของแมทริกซ์ที่มันยกกำลัง2นะฮะหรือยกกำลังอื่นๆอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำได้โดยการแปลงรูปใช่ป่ะแต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการหาตัวยกกำลังตัวนี้ทั้งหมดอ่ะนะฮะมันก็สามารถทำได้โดยการแปลงรูปออกมาแล้วก็ใช้เรื่อง Eigen Value Eigen Vector นี่แหละในการแก้นะครับแต่เรื่องนั้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยเรื่องของตัว Diagonalization นะฮะ Diagonalization ซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยผมแค่เล่าให้คุณฟังแล้วกันน่าจะเพียงพอนะครับให้คุณรู้แค่ว่าโอเค Eigen Value Eigen Vector นั้นเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์ในการที่ว่าเราใช้มันโซฟนะฮะตัวระบบนะครับของตัวแมทริกซ์นะคราวนี้ไอ้แมทริกซ์ยกกำลังมีประโยชน์ยังไงคือตอนนี้ที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันยังเป็นพื้นฐานแต่เดี๋ยวต่อไปถ้าคุณไปเรียนระบบสมการซึ่งมันมีพลวัตนะฮะพลวัตนะฮะคำว่าพลวัตก็คือมันมีดินามิกเช่นตัวแปรทางการเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวราคาหุ้นนะครับหรือว่าตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคเช่นพวกGDP นะครับพวกอัตราดอกเบี้ยพวกนี้เนี่ยคือมันจะมีพลวัตในการเคลื่อนไหวของมันซึ่งพลวัตการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเราสามารถใช้ระบบสมการที่เรียกว่า different equation ในการอธิบายพฤติกรรมของมันได้ซึ่งตรงนั้นแหละมันจะมีเรื่องของตัวนี่แหละ eigen value eigen vector แล้วจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะมันจะย่นระยะเวลาในการโซฟของคุณได้เยอะเลยนะเอาเป็นว่าในพาร์ทที่ผมสอนคุณได้เนี่ยผมเอาแค่ว่าจบแค่กระบวนการในการคำนวณ Eigen Value และ Eigen Vector นะฮะเอาแค่ว่าคุณทำ2อันนี้ได้ก็พอแล้วสำหรับเรื่องของตัว Eigen Value และ Vector นะฮะไปฝึกทำนะครับโจทย์ให้ไปแล้วในนี้มีเฉลยด้วยนะครับลองฝึกทำดูถ้าติดมาถามผมนะครับซึ่งไม่น่าจะติดนะเพราะว่าผมให้ไปเฉลยไปขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะโอเคเรื่องแมทริกซ์จบเท่านี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมตอบคำถามเพื่อนก่อนนะฮะมีเพื่อนถามเข้ามาเมื่อกี้มีนักศึกษาถามคำถามมาว่าทำไมถึงเป็นแมนนี่โซลูชันนะคะที่เป็นแมนนี่โซลูชันเพราะว่าเมื่อกี้นะฮะคุณดูให้ดีนะจำนวนแรงค์นะฮะจำนวนแรงค์เนี่ยของไอตัวแมทริกซ์ที่เป็นโคเอฟฟิเชียนต์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะขณะที่จำนวนตัวแปรมีค่าเท่ากับ2นะฮะตรงนี้มันอยู่ในเรื่องของกระบวนการ solve system of linear equation ในพาร์ทที่ผ่านมานะฮะคุณลองไปย้อนดูนะฮะเรื่องเงื่อนไขตรงนั้นคราวนี้ trivial solution ตรงนี้เนี่ยเราทำตอนไหนเราทำตอนที่เราหาคำตอบสุดท้ายของตัว eigen vector นะครับเพราะว่า trivial solution อย่างที่บอกไปว่าในระบบสมการที่เป็น homogeneous system เนี่ย0เนี่ยมันเป็นคำตอบของทุกระบบเลยคุณไม่ต้องคำนวณคุณก็รู้ว่ามันเท่ากับ0นะฮะดังนั้นคือคุณใส่เข้าไปไม่คือการที่คุณรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณมันไม่ได้มีในเชิงประโยชน์อะไรมากอ่ะนะฮะดังนั้นคือเราจึงเอามันออกนะครับมันจึงมีชื่อว่าคำว่ามันจึงมีชื่อว่า trivial solution ไงนะครับต้องทำเสมอต้องทำเสมอนะฮะต้องทำเสมอนะครับ
มีคนถามมาว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องทำเสมอใช่ต้องทำเสมอคราวนี้คือแต่ขึ้นกับว่าบางทีโจทย์มันถามอะไรด้วยต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับคราวนี้ต่อไปมีคนถามมาว่าฟังคำถามนะเดี๋ยวผมอ่านให้คนฟังนะฮะถ้าผมเขียนว่า x 1เป็นสมาชิกของ r - 0ได้ไหมครับ x 1เป็นสมาชิกของ r - 0ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้นะฮะตรงนี้ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เวลาเราโซลฟ์เนี่ยเราพบว่า x 1ต้องเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 1.5 x 2ไงนั่นคือ x 1เนี่ยมันถูกเงื่อนไขมาแล้วนะฮะว่ามันต้องขึ้นกับ 1.5 คูณกับ x 2เท่านั้นแต่ x 2เนี่ยมันฟรีฮะมันเป็นอะไรก็ได้ครับมันเป็นอะไรก็ได้บนเส้นจำนวนจริงนะครับมีคำถามอีกไหมเดี๋ยวผมจะไปเรื่องใหม่ละโอเคคราวนี้ก่อนที่จะไปเรื่องใหม่นะฮะผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนักศึกษาอย่าลืมไปกรอกคะแนนของตัวเองนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะผมจะบอกว่า TA นะฮะพี่ TA เขาจะมีชุดคะแนนของเขาอยู่แล้วที่ผมให้คุณไปกรอกเนี่ยเพื่อที่ให้พี่ TA เข้ามาครอสเช็คว่าที่เขากรอกกับที่คุณมีมันตรงกันไหมนะครับมันจึงเป็นประโยชน์ของพวกคุณเองนะคุณไม่กรอกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคะแนนคุณผิดก็ไม่รู้นะผมไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าอันนี้ผมช่วยคุณเต็มที่แล้วนะฮะคือถ้าคุณไม่ช่วยผมก็ช่วยลำบากนะครับมีคนถามมาว่าขอตรงทำไมลบศูนย์อีกรอบได้ไหมคะยังงงอยู่ฟังให้ดีศูนย์นะฮะเวกเตอร์ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับในระบบสมการเมื่อกี้มันเป็น trivial solution คำว่า trivial เนี่ยแปลว่าเรื่องหยุมหยิมนะแปลว่าหยุมหยิมนะฮะหรือถ้าแปลให้มันฟังดูดีหน่อยก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะมันเป็นความจริงที่คนทราบอยู่แล้วนะฮะเป็นความจริงที่คุณทราบอยู่แล้วนะครับคราวนี้เวลาคุณจะหาเวกเตอร์เนี่ยไอ้ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันเป็นคำตอบเป็นเวกเตอร์ที่มันเป็นคำตอบของตัวระบบอยู่แล้วไงคุณไม่หาคุณก็ทราบคำตอบฮะคุณไม่หาคุณก็ทราบคำตอบนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเราจึงเอาศูนย์ออกไปเท่านั้นเองนะครับเพื่อมันมีคำตอบที่เป็นตัวเวกเตอร์นะคราวนี้มีคนถามว่าถ้าผมย้ายข้าง 1.5 ไปหาร x 2อะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะที่ผมลบเป็น0เมื่อกี้เนี่ยที่เขียนเป็นตัวเซตเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนะเอาทีละคนนะมีคนถามว่าถ้าผมย้ายข้าง 1.5 ไปหาร x 2อะครับคุณพูดมาเลยนะผมขอดูที่ผมหนาวคือที่ผมสอบไม่ใช่ผมจำได้นะผมลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับห้องไหนวะแป๊บเดี๋ยวผมตอบคำถามแรกโอเคตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นตรงนี้แหละมีคนถามมาตรงนี้นะครับว่าถ้าผมย้ายข้าง 1.5 ไปหาร x 2คุณจะเอา 1.5 ไปหาร x 2คุณเห็นที่ผมแชร์ไหมฮะตรงนี้หน้าจอตรงนี้เห็นไหมฮะคนที่ถามมานะคือถ้าคุณเอา 1.5 ไปหาร x 2มันหารยังไงอ่ะมันก็จะกลายเป็น x 1นะดิใช่ป่ะนี่ไงตรงเนี้ย x 1เนี่ยมันถูกเงื่อนไขฮะว่ามันต้องเท่ากับ 1.5 คูณ x 2คือถ้าคุณเอา 1.5 ไปหาร x 2ก็คือมันจะหารทำไมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าตรงนี้เราแก้สมการเราเนี่ยเรามาจากการแก้สมการนี่เราได้นี่ออกมาแล้วนะครับอันนี้0เท่ากับ0นะครับคราวนี้มีคนถามว่าทำไมถึงลบเซตของ0แต่ลบ0เฉยไม่ได้อะคะคุณดูนะเมื่อกี้เนี่ยผมพูดตัวเส้นจำนวนจริงใช่ป่ะไอเส้นจำนวนจริงตรงนี้มันคือเซตนะฮะมันคือเซตของตัวไอ้จำนวนที่อยู่บนเส้นจำนวนจริงนั่นคือเวลาผมลบเนี่ยผมจึงลบเซตที่มีสมาชิกเป็น0นี่คือเลข0นะครับนี่คือเลข0ไอ้เนี่ยคือเซตของเส้นจำนวนจริงเซตของจำนวนจริงคือ R ตรงนี้เนี่ยมันคือสมาชิกนะฮะของโทษที R ตรงนี้มันคือเซตนะ R ตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยผมเขียนเป็น R ตัวหนาเดี๋ยวนะลายมือผมไม่ค่อยดีนี่คือ R ใช่ป่ะแต่ผมใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะเป็น R แบบตัวหนานะฮะอันนี้มันคือเซตของจำนวนจริงฮะดังนั้นตรงนี้เวลาผมเอา0ไปเอาออกเนี่ยผมจึงเอาเนี่ยลักษณะของเซตเนี่ยไปลบออกนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมไปต่อนะครับน่าจะไม่มีคำถามแล้วโอเคผมก็ไม่รู้เพื่อนคุณทำยังไงนะไม่เป็นไรฮะขอบคุณมากครับโอเคนะงั้นผมไปต่อนะเพราะเดี๋ยวมันจะได้เป็นเรื่องของตัวแคลคูลัสต่อนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามหลังจากนี้ไปเดี๋ยวคุณมาถามผมก็ได้เดี๋ยวผมตอบกับพวกคุณอยู่ในแมสเซจคุณส่งมาได้ตลอดนะครับในตัวไอ้ Facebook นะ
หลังจากนี้นะฮะจนก่อนวันสอบ2วันอ่ะผมจะไม่คุยด้วยเพราะว่าผมจะออกข้อสอบขอบคุณนะครับผมขออนุญาตไปต่อนะคราวนี้ฮะเรากลับมาดูเรื่องของเราต่อวันนี้เรื่องที่สำคัญอยู่ไหนแล้วอ่ะทุกคนไปที่สไลด์อันใหม่ครับทุกคนไปที่สไลด์อันใหม่นะครับวันนี้ผมขอใช้เวลากับเรื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะสอนอาจจะเกินเวลานิดนึงนะเพื่อให้มันจบนะครับแต่ไม่ได้สอนอัดนะสอนให้มันแบบรู้เรื่องไม่อยากไปเร็วๆไงเอาสบายๆถ้าอธิบายแบบนี้ต้องใช้เวลาถ้าจะอัดแป๊บเดียวหรอกสอนแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนั้นเรื่องนี้ไปแบบช้าๆนะครับทุกคนมาตรงสไลด์นี้ครับเรื่องของตัวแคลคูลัสนะครับทุกคนมาแล้วใช่ไหมหน้านี้หมดแล้วนะครับคราวนี้นะฮะคราวนี้นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของเรานะฮะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของตัวแคลคูลัสหนึ่งนะเป็นอะไรเนี่ยชีวิตก็เป็นนะครับมาละเดี๋ยวถ้าใครจดไม่ทันนะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเขียนบนสไลด์เลยเห็นไหมฮะแล้วคราวนี้พอมันเลื่อนปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวที่ผมเขียนเนี่ยมันติดบนสไลด์ไปด้วยดังนั้นถ้าจดไม่ทันคุณฟังเอาฟังให้รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวไปดูอันเนี้ยซ้ำนะแล้วดูที่ผมเขียนเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องเป็น our last topic นะฮะเป็นเรื่องสุดท้ายของเรานะฮะเราสอบถึงเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างในเรื่องนี้อันแรกสุดคือเรื่องของตัว basic calculus อันที่สองนะฮะคือเรื่องของตัว optimization และเรื่องสุดท้ายฮะคือเรื่องของตัว integration integrate นั่นเองนะฮะ integrate นะครับสัดส่วนการออกข้อสอบเนี่ย integrate อาจจะออกน้อยหน่อยเพราะว่าเราเรียนนิดเดียวนะฮะไม่ได้เยอะนะครับเราเรียนนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะมีคนถามเข้ามาถามว่าสไลด์เอาจาก TU Moodle เหรอครับใช่ครับสไลด์เอามาจาก TU Moodle ครับคุณเข้า TU Moodle กันนะผมไม่เข้าให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสลับหน้าจอนะครับสไลด์นะฮะอยู่ใน TU Moodle นะครับมี lecture note ด้วยนะอยู่ใน TU Moodle นะฮะผมไว้ตอนประมาณ 10:30 นะครับโอเคคราวนี้ผมไปต่อนะคราวนี้ทุกคนลองดูหน้านี้ตรงหน้านี้นะครับสไลด์2หน้าเนี่ยเห็นป่ะผมเอามาจากหนังสือนะเรื่อง Introductory Mathematical Analysis นะครับเป็นหนังสือที่ผมใช้สอนพวกคุณนะครับเป็นหนังสือที่ผมใช้สอนพวกคุณเดี๋ยวผมจะให้ชื่อเต็มมันไปซึ่งมันอยู่ใน reference นะฮะอยู่ล่างสุดอะนะครับเนี่ย reference ซึ่งห้องสมุดเนี่ยมีนะณตอนนี้ยังมีอยู่นะณตอนที่ผมสอนตอนเนี้ยยังมีอยู่นะคราวนี้นะครับตรงนี้ผม copy paste มานะตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ผม assume ว่าคุณมีความรู้อยู่แล้วนั่นคือเป็น calculus จากเลขมปลายสูตรพวกนี้เป็นสูตรที่คุณควรต้องเคยผ่านตามาบ้างนะฮะแต่อาจจะไม่ต้องเชี่ยวชาญอาจจะแค่ต้องผ่านตามาบ้างว่าโอเคดิฟค่าคงที่เท่ากับ0อะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้มาจากมปลายนะผมจะไม่สอนซ้ำนะครับผมจะเอามันมาใช้ต่อเลยนะคราวนี้ไปต่อนะฮะจำไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรก็ค่อยทวนกันนะฮะมีเวลาอีกตั้งหลายสัปดาห์จะสอบอีก2สัปดาห์เนี่ยนะฮะแต่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวมาคุยกับผมนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะมีคาบติวให้นะแบบเหมือนกับว่าติวแบบเขาเรียกว่าออฟฟิศอาวนะฮะอาจจะเปิดซูมคุยกันก็ได้นักศึกษาก็นำมาเป็นกลุ่มแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่จบและตรงนี้นะฮะมันเป็นเรื่องกราฟนะฮะเรื่องกราฟเรื่องนี้เนี่ยผมการันตีกับคุณได้ว่ามันอยู่ในเลขม.4 ครับสมัยผมเรียนมันอยู่ม.4 อ่ะนั้นเรื่องนี้คุณไปทวนนะว่าโอเคเนี่ย fx เท่ากับ1เป็นเส้นนอนนะฮะ y เท่ากับ x นะฮะเห็นมั้ยเป็นลักษณะเส้นแบบนี้อันนี้คือพาราโบลานะฮะตรงนี้นักศึกษาต้องมีความคุ้นชินบ้างแล้วนะไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญโอเคไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้มันมีไอเดียในหัวนะครับว่ามันมีอะไรอย่างนี้พวกนี้อยู่ในโลกอยู่ถ้าคุณจำไม่ได้คุณดูจากเนี่ยจากรูปนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้กันนะคราวนี้นะครับผมจะต่อยอดขึ้นมาจากตรงนี้นะตรงนี้เรามาดูกันเรื่องของการหาอนุพันธ์อนุพันธ์ในที่นี้เราใช้คำว่า derivative นะครับนิยามของมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยการหา derivative นี่นะฮะภาษาที่เราคุ้นกันก็คือว่า dip อ่ะนะฮะ dy by dx ฮะ dip เนี่ยไอที่เราเรียกว่า dip หน้า dip หลังบวกหลัง dip หน้าอะไรเงี้ยนะฮะ dip พวกนี้คือderivative นักศึกษาอย่าไปสับสนกับ
ตราสารอนุพันธ์นะตราสารอนุพันธ์คือตราสารที่มูลค่าตัวมันเองขึ้นกับตัวสินทรัพย์อ้างอิงนะฮะนั่นคือตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าในตัวของมันเองขณะที่ตัว derivative เนี่ยนะฮะในที่ผมสอนคุณอยู่เนี่ยมันคือการ derive นะฮะว่า y เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อ x เปลี่ยนแปลงฮะนั่นคือ y ตรงเนี้ยขึ้นกับอะไรขึ้นกับ x เห็นไหม y ขึ้นกับ x นะฮะนี่คือคำว่า derivative นี่คือที่มาของมันคราวนี้ถ้าพูดในเชิงเลขนะฮะมันคืออะไร derivative คือความชันนะฮะของกราฟณตำแหน่งใดๆแต่คราวนี้คำว่าความชันของกราฟณตำแหน่งใดๆตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะอาศัยการวัดค่าของมันโดยการสร้างเป็นเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งให้เป็นเส้นที่มันมีการสัมผัสกับจุดนั้นบนกราฟที่เราต้องการจะหาความชันเช่นถ้าเรามีกราฟสมมุตินะนี่ผมวาดมั่วๆนะหน้าตาแบบนี้นี่ x นี่ y ถ้าผมต้องการหาความชันจุดนี้ทำยังไงครับมองเห็นได้บ้างไหมลูกเฮ้ยกลับมาก่อนเผื่อไม่เห็นนะขยายให้แล้วนะครับถ้าผมต้องการหาความชันนะฮะนี่ผมขยายขึ้นมานะณจุดนี้ทำไงครับวิธีการถ้าตามคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราสร้างเป็นเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งมาแล้วให้เส้นตรงตรงนี้นะฮะมันไงฮะมันสัมผัสฮะกับจุดนั้นแล้วไอ้ตัวความชันของเส้นตรงตรงนี้แหละมันจะเป็นความชันของกราฟณจุดนั้นที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกเส้นสัมผัสตรงนี้ว่าแทนเจนไลน์นะฮะแทนเจนไลน์คือเส้นสัมผัสนะฮะแปลเป็นไทยคือเส้นสัมผัสนะครับโอเคคราวนี้เพื่อเราเห็นภาพมากกว่านี้เราไปดูต่อนี่ฮะสโลปของจุดนี้ที่มันไปแตะอยู่เนี่ยนะฮะกับสโลปของเส้นสัมผัสที่เป็นแทนเจนไลน์เนี่ยนะฮะค่าสโลปของแทนเจนไลน์จะเป็นค่าของสโลปของจุดนี้ที่มันเป็นแตะสัมผัสพอยต์มันคืออะไรคุณลองดูถ้าเราเอานิยามคำว่าจุดสัมผัสเนี่ยนะฮะหรือแทนเจนไลน์มาใช้เนี่ยในบางครั้งมันจะมีลักษณะแบบนี้ฮะที่มันไปตัดกราฟตรงนี้อยู่ใช่ป่ะนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะให้คำนิยามได้แต่ว่ามันอาจจะยังไงอาจจะยังแบบเพื่อความครอบคลุมกว่านี้นะฮะเราอาจจะต้องใช้นิยามหรือว่าใช้เครื่องมือตัวใหม่เข้ามาในการมาพูดถึงตัวแทนเจนไลน์ซึ่งในที่นี้เครื่องมือตัวนั้นที่ผมใช้เนี่ยมันชื่อว่า second line second line ตรงนี้คือเส้นที่มันลากปุ๊บแล้วเนี่ยเมื่อเรามีกราฟหนึ่งแล้วมันตัดจุด2จุดจุด A กับจุด B จุด A กับจุด B ตรงนี้นักศึกษาฟังเป็นคอนเซปต์ไปนะครับเพราะผมรู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของดิฟนั่นแหละทุกคนน่าจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของดิฟแต่นี่ผมพยายามอธิบายที่มาของดิฟไงว่ามันมายังไงนั่นตรงนี้เป็นคอนเซปต์นะฟังคอนเซปต์ดีๆนะครับอันนี้คือ second line เห็นไหมมันตัดอยู่2เส้นนะครับ point ก็คือว่าสมมุติถ้าผมต้องการจะหาความชันณจุดนี้คือตามนิยามเราใช้อะไรใช้ตัว tangent line ใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยผมจะใช้เครื่องมือคือ second line แล้วผมจะหาความชันจุดนี้ทำยังไงครับวิธีการนะทำอย่างนี้วิธีการก็คือว่าเราจะขยับจุดที่มันอยู่ไกลฮะเข้ามาให้มันใกล้กับจุดที่เราต้องการจะหาความชันเรื่อยๆนะฮะขยับมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆก็คือตรงนี้เห็นไหมเส้นสีแดงคุณก็ค่อยขยับมันเข้ามาฮะก็จะกลายเป็นเส้นสีดำตรงนี้ขยับมันเข้ามาถ้าย้อนกราฟไปดูกราฟนี้นะฮะมันคืออะไรมันคือคุณเนี่ยคุณพยายามที่จะวันยากกว่าเหมือนคุณพยายามที่จะเหมือนกับเนี่ยใช้คำนี้แล้วก็ว่าเราทำการตรึงตรงจุดนี้เอาไว้เหมือนนักศึกษามีเชือกนะฮะเหมือนมีเชือกตรงนี้คือตะปูฮะตะปูคุณตรึงมันเอาไว้แล้วจากนั้นคุณตรึงตรงตะปูไว้นะแล้วคุณค่อยๆขยับเชือกฮะเข้ามา
เข้ามาให้มันใกล้เรื่อยๆเนี่ยให้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับให้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆให้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆให้มันใกล้มาเรื่อยๆนะคุณทำอย่างนี้ฮะแล้วคุณลองดูนะถ้าเราเริ่มจากตัว second line ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เหมือนกันเราตรึงตรงจุด A เอาไว้เป็นเหมือนตะปูนะฮะแล้วคุณขยับจุดอยู่ไกลให้มันใกล้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 เข้ามาเรื่อยๆคุณจะพบว่านะฮะคุณจะพบว่าไอตัวเส้นสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่มันไปตัดสัมผัสตรงเนี้ยไอนั่นน่ะคือ tangent line ครับที่คุณจะได้ซึ่งดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการ take limit ฮะมันเป็นการเรื่องของการ take limit นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณเห็นสูตรในไม่ช้านี้ตรงนี้ผมข้ามไปก่อนนะผมมาตรงนี้ก่อนผมมีเหตุผลที่ผมข้ามนะเพราะผมกลัวคุณจะไม่รู้เรื่องเอาตรงที่คุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนน่าจะรู้เรื่องกว่าคราวนี้คุณดูนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาษาพูดผมบอกว่าโอเคผมต้องการจะรู้ว่าความชันจุด A เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมผมตรึงจุดนี้เอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะผมมีเชือกก็คือเส้นสีดำตรงนี้ผมขยับจุดไกลให้มันใกล้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 เข้ามากับจุด A เรื่อยๆอันนั้นคือภาษาพูดของผมนะฮะเริ่มจากตัว second line ปรับให้หาตัว tangent lineคราวนี้คุณดูภาษาเลขฮะนี่คือภาษาเลขครับนี่คือตรงเนี้ยมันคือวิธีการหาสโลปของจุดบนกราฟฮะและในที่นี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเรามีเส้นที่มันตึงเอาไว้จุดหนึ่งแล้วมันมีจุดที่ว่ามันลากไปอยู่ไกลใช่ไหมแล้วคุณค่อยดึงเลื่อนมันเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้จนมันใกล้เข้ามามากๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะไอการที่คุณดึงจุดที่มันอยู่ไกลให้มันเข้ามาใกล้เรื่อยๆเนี่ยนั่นคือคอนเซ็ปต์ของการเทคลิมิตดังนั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคือสูตรในการหาอนุพันธ์ครับคือตัวนี้นี่แหละคือที่มาของdy by dx ครับพูดให้มันง่ายลงคือเรากำลังจะหาความชันของจุดหนึ่งบนกราฟคราวนี้คุณย้อนกลับไปตรงนี้นี่คือกราฟของ y เท่ากับค่าสมดุลของ x นะฮะลักษณะแบบนี้ประเด็นคือตรงนี้เนี่ยถ้าผมต้องการจะหาความชันของเลข0คำถามคือหาความชันได้ไหมครับหาได้ไหมตรงจุดที่เป็นเลข0หาได้ปะคุณดูนะนิยามเดิมของการหาความชันทำยังไงฮะคุณลาก second line ที่มันตัดจุด2จุดบนกราฟนะแล้วคุณตรึงจุดนึงเอาไว้นะคุณตอกมันเอาไว้ให้มันตรึงไว้ฮะแล้วคุณเอาเส้นไกลเนี่ยดึงเข้ามาใกล้ดึงเข้ามาใกล้ดึงเข้ามาใกล้เรื่อยๆมันทำกับกราฟนี้ได้ป่ะคุณลองดูจุดนี้อ่ะจุด A ของเราลบตึงเอาไว้อันนี้ฮะเป็นจุด B ของเราแล้วกันมันดึงมาได้ป่ะคือถ้ามันดึงมาปุ๊บเนี่ยมันออกนอกเส้นแล้วเห็นป่ะมันดึงมาไม่ได้นะดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือ y เท่ากับ x ครับเช่นเดียวกันฮะถ้าคุณตรึงเชือกของคุณฮะนี่คือตะปูฮะแล้วคุณตรึงตรงนี้เอาไว้ฮะกับตรงนี้จุด B แล้วกันอันนี้คือ second line ตัดกราฟเห็นไหมตัดกราฟคุณดึง B เข้ามาใกล้ A ได้ไหมแบบนี้ดึงไม่ได้แล้วนะที่ดึงไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณดึง B เข้ามาใกล้ปุ๊บมันออกนอกกราฟแล้วครับ B ไม่ได้อยู่บนแกนกราฟไม่ได้อยู่บนเส้นกราฟอีกแล้วมันจะต่างจากเคสนี้นะเห็นไหมยิ่งคุณดึงเข้ามาใกล้เรื่อยๆเนี่ยเห็นไหม B มันยังอยู่บนเส้นกราฟไงดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะหาสโลปแบบนี้ได้นะครับขณะที่กราฟหน้าตาแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันหาเดริเวทีฟณจุดนี้เนี่ยไม่ได้ครับพูดให้มันง่ายลงคือฟังก์ชันตัวนี้มันดิฟไม่ได้ฮะมันดิฟไม่ได้เพราะเหตุนี้นะฮะพอคุณจะหาสโลปมันดึงออกมาต่อไม่ได้และตรงนี้เนี่ยมันคือ y เท่ากับลบ x เห็นป่ะ
ไอ้ dy เท่ากับ x นะคนละเรื่องกันเลยนะฮะคนละเรื่องกันเลยมันจึงหาตรงจุดนี้หาสโลปไม่ได้ฮะแต่ฟังให้ดีอันนี้พูดเหมือนพูดหาเสียงเลยวะแต่ฟังให้ดีตรงนี้คุณดูถ้าผมถามว่าจุดต่ำสุดของกราฟนี้อยู่ตรงไหนฮะมันอยู่ที่จุด00เราตอบได้ว่ามีจุดต่ำสุดนั่นแปลว่าแม้ว่ารูปกราฟของคุณมันดิฟไม่ได้แต่มันไม่ได้แปลว่ากราฟนั้นไม่มีจุดสูงสุดไม่มีจุดต่ำสุดไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันแค่ดิฟไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่บอกว่าโอเคพอคุณดิฟไม่ได้ปุ๊บแปลว่าเฮ้ยมันไม่มีจุดสูงสุดต่ำสุดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมพยายามพูดเรื่องของจุดสูงสุดกับต่ำสุดนะอันนี้คุณไปดูต่ออ่ะโอเคอันนี้นะฮะผมเอามาจากม.6วันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ได้พูดโกหกนะเพราะว่าอันเนี้ยเลขม.6จริงๆอันนี้เป็นการทวนนะฮะเป็นการทวนแต่ทวนเดี๋ยวต้องดูโพยหน่อยนะเดี๋ยวเขียนผิดนะฮะอ่ะลองใช้นิยามของ derivative ในการหาอนุพันธ์ของตัวฟังก์ชันตัวนี้สิใช้นิยามนะคุณอย่าดิฟธรรมดานะฮะให้คุณใช้นิยามทำยังไงเรามาดูกันเดี๋ยวให้มันขึ้นตัวใหญ่หน่อยอ้าวแย่ละเอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันได้เขียนหน้าจอได้นะครับให้นักศึกษานะฮะใช้นิยามคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่จำได้คุณก็จะพบว่าเนี่ย x กำลัง2ใช่ไหมdy by dx ก็คืออะไรฮะ dfx by dx เท่ากับ 2x basic ว่าง่ายๆแต่นี่ไม่ใช่วิธีการที่ผมให้คุณใช้ครับที่คุณใช้คือคุณใช้นิยามนิยามของ derivative ทำยังไงหาจากไหนนี่คือนิยามฮะใช้สูตรนี้ครับอ่ะทำพร้อมกันตรงนี้ y เท่ากับ x กำลัง2 y เท่ากับ fx เท่ากับ x กำลัง2ถ้าเราจำได้ไอเนี้ยมันคือพาราโบลาใช่ไหมพาราโบลาที่มันเคิร์ฟขึ้นแบบนี้นะครับพาราโบลานะครับวิธีการทำยังไงเราก็ใช้นิยามฮะของตัว derivative นะฮะนิยามมันทำไงวะเนี่ยจำสูตรไม่ได้เว้ยลิมิตฮะเดี๋ยวค่อยเทคลิมิตแล้วกันลบกันเรามีฟังก์ชันนะ fx บวก h นะครับลบ fx หารกับ h ตรงนี้มันคือเป็นสมการที่อธิบายถึงการดึงจุดที่มันอยู่ไกลให้เข้ามาอยู่ใกล้ฮะประเด็นคือตรงนี้มันกับว่าคุณกำลังกลางเชือกออกมาก่อนที่คุณจะดึงคราวนี้คุณจะดึงแล้ววิธีการดึงคุณทำยังไงครับคุณเทคลิมิตครับให้ h มันลู่เข้าหาศูนย์ครับไอ้การที่ h ลู่เข้าหาศูนย์คือค่าที่มันน้อยมากใช่ไหมล่ะไอ้คำว่าค่าที่มันน้อยมากคืออะไรคือการที่คุณดึงจุดที่มันอยู่ไกลเนี่ยให้มันเข้ามาใกล้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 จนมันใกล้ชิดกับจุดที่คุณต้องการจะหาความชันเนี่ยนั่นแหละทั้งหมดตรงนี้นะฮะนิยามตรงนี้คือการหาจุดที่เป็นตัวความชันของกราฟนะครับก็ง่ายแล้วก็ทำไงอ่ะก็ลิมิต h approach เข้าหาศูนย์ f ตรงนี้คือฟังก์ชันใช่ไหมฮะ x บวก h ก็คือค่าคุณเอาตรงนี้ไปแทนค่าในศูนย์ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ fx มันคือ x กำลัง2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวก h ครับกำลัง2ลบกับ x กำลัง2นะครับหารกับตัว h นะ h ตรงนี้คือระยะทางนะครับคราวนี้อาจทำไงต่อฮะก็กระจาย x กำลัง2บวก2 xh บวก h กำลัง2เห็นไหมเริ่มเหนื่อยแล้วลบ x กำลัง2นะฮะหาร h คุณยังไม่ต้องทำอะไรกับลิมิตก่อนนะผมแค่เขียนให้มันสวยๆไว้ก่อนเท่านี้ตรงนี้เท่ากับอะไรฮะตรงนี้ตัดกันได้ใช่ป่ะนี่เอาไปตัดกันเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรเป็น 2h 2x บวกกับ h นะครับนะฮะ 2x บวกกับ h นะฮะ 2x บวกกับ h
คราวนี้คุณจะพบว่าเมื่อเราเทคนิมิตแล้วเนี่ยพอ h มันลูกเข้าใกล้ศูนย์แล้วเนี่ยนะครับนั่นคือเรา h ตรงนี้แทนค่ากลายเป็นศูนย์นะมันจะได้ว่าตรงนี้นี่นะผมเขียนเป็นนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นเท่ากับก่อนแล้วกันนะลิมิตเมื่อ h ลูกเข้าหาศูนย์เนี่ยนะครับของ2 x บวก h เนี่ยมันมีค่าเป็น2 x ครับอันนี้คือ dy by dx given ว่า x เนี่ยมันคือที่จุดไหนเท่ากับ1ดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอแก้ก่อนเดี๋ยวคุณจะงงเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะมันคือที่ว่าเราได้จากสูตรก่อนแล้วกันแต่คราวนี้ในข้อนี้เขาบอกว่าให้คุณหาสโลปฮะของตัวไอ้พาราโบลาตรงนี้ที่พอยต์มันคือ1ใช่ป่ะประเด็นคือตรงนี้คุณได้ตัวค่าสโลปมาแล้วแล้วมันติดตัว x อยู่คุณก็เอา x เซตให้มันมีค่าเท่ากับ1นั้นคุณจะพบว่าที่จุด x เท่ากับ1นั้นเนี่ยนะฮะมันจะมีสโลปเนี่ยเท่ากับ2นะฮะมันจะมีสโลปเนี่ยเท่ากับ2นะฮะมีสโลปเท่ากับ2ก็จบนะฮะก็จบง่ายตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งก็คือที่ผมทำเนี่ยผมโซฟหาตัว2 x ออกมาก่อนแต่บางคนฟังให้ดีนะแต่บางคนสามารถที่จะแทนค่า x เท่ากับ1ตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยผลลัพธ์สุดท้ายก็เหมือนกันอยู่ดีนะผลลัพธ์สุดท้ายก็เหมือนกันอยู่ดีนะครับโอเคนะคราวนี้นะฮะตรงนี้คุณช่วยแก้หน่อยตรงนี้เนี่ยให้คุณแก้เป็นตัวอยู่นะผมดูโค้ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันผิดนะครับตรงนี้แก้เป็นตัว x นะครับนี่แก้เป็นตัว x นะฮะตรงนี้คือนิยามนะฮะนี่คือนิยามของการหาสโลปนะฮะหรือว่าตัว dy by dx นั่นเองนะครับเราสามารถเขียน dy by dx ตรงนี้ได้ด้วยสัญลักษณ์คือ f prime อ่านว่า f prime นะฮะ f prime x นะครับเท่ากับลิมิตของ h นะฮะลูกเข้าหา0นะครับ f x บวก h ลบ f x หารกับ h นะครับถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกตรงนี้ให้คุณนึกภาพที่ผมอธิบายคุณไปว่าเรากางเชือกมาเส้นหนึ่งตรึงจุดหนึ่งเอาไว้เป็นจุดที่เราต้องการจะหาความชันจากนั้นเราค่อยดึงเชือกมันเข้ามาใกล้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 เรื่อยๆนะครับตรงนี้แหละคือคอนเซ็ปต์ของตัวที่มาที่ไปของคำว่า derivative นะฮะ derivative คราวนี้นักศึกษาลองดูครับถ้าเราสามารถที่จะหา derivative นะฮะของฟังก์ชันณจุดที่เราพิจารณาได้เราจะเรียกว่าเราจะบอกว่าฟังก์ชันอันนั้นเนี่ยตัว f นี่คือฟังก์ชันของเราเนี่ยมัน differentiable ฮะมันดิฟได้นั่นเองนะฮะมันหาค่าดิฟได้หรือว่ามันดิฟได้นั่นเองนะฮะที่จุด a อย่างข้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราหาตัวสโลปหน้าจุด1 1ใช่ป่ะของตัว y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยเราก็จะบอกว่าไอตัวฟังก์ชันพาราโบลาตรงนี้นะฮะมัน differentiable ที่จุด1นะฮะที่จุดที่ x เท่ากับ1นะครับแล้วก็นั่นแปลว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยนะฮะมันมีความต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่องนะฮะ continuous นะครับเรื่อง differentiable แล้วก็เรื่อง continuous เนี่ยสำคัญมากเพราะเดี๋ยวในพาร์ทที่เป็นการหา optimization เนี่ยตัวฟังก์ชันที่คุณเอามาใช้ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยคือถ้าไม่มีเนี่ยคุณดิฟไม่ได้แต่พอคุณดิฟไม่ได้ปุ๊บมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีจุดต่ำสุดไม่มีจุดสูงสุดไม่ใช่อย่างนั้นไงมันมีแล้วคุณต้องหาด้วยวิธีการแบบอื่นแทนครับแต่ปกติแล้วถ้าฟังก์ชันมันดิฟได้แล้วมันต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะหาได้ง่ายคุณไม่ต้องแบบไปนั่งคิดอะไรนอกเหนือจากนั้นนะครับคราวนี้นะฮะข้อนี้ให้เราหา derivative ของตัว y เท่ากับ x กำลัง2ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะทำยังไงครับคุณใช้สูตรอะไรก็ได้นะสูตรในหน้าแรกเนี่ยคุณก็จะพบว่าdy by dx เท่ากับ f prime x เท่ากับ 2x ก็จบแต่คราวนี้ที่ผมจะทำเนี่ยนะฮะผมจะใช้สูตรตรงนี้ฮะเห็นไหมเนี่ยสูตรนี้นะฮะสโลปนะครับ dy by dx ในที่นี้ของผมนะเท่ากับลิมิตครับ h ลูกเข้าหา0ของ fx บวก h ลบ fx หารกับ h นะครับก็เหมือนเดิมเลยคราวนี้ก็เป็นเท่าไหร่เป็น x บวก h กำลัง2นะฮะลบกับตัว x กำลัง2นะลิมิต h ลูกไปหา0
ทั้งหมดตรงนี้หารกับตัว h นะฮะมันก็จะเป็นเท่าไหร่ข้างในตรงนี้นะก็จะเป็น x กำลัง2บวก 2xh ลบ x กำลัง2หารกับตัว h นะครับคราวนี้ก็เป็นไงฮะก็ตัดกันได้ใช่ไหมฮะนี่ก็หายไปนี่ก็หายไปเหมือนเดิมเลยนี่ก็จะกลายเป็นตัวลิมิตของ h ลู่เข้ามา0นะครับอันนี้เป็น 2x บวกกับตัว h เมื่อ x เอ๊ะโทษทีเมื่อ h ลู่เข้ามา0ปุ๊บทำให้ตรงเนี้ยนะฮะมันมีค่าเป็น 2x ดังนั้นตรงนี้คือคำตอบของตัวเคสตรงนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องง่ายๆผมว่านี่ตรงสูตรนี้สูตรเหล่านี้เนี่ยนะฮะทุกคนลองดูนะที่อยู่ในตารางตรงนี้มาจากการพรูฟแบบใช้ลิมิตหมดเลยไอเนี่ยมาจากการพรูฟแบบนี้หมดเลยนะฮะประเด็นคือตรงเนี้ยมันเป็นสูตรที่มาจากวิธีการตรงนี้แต่คราวนี้คุณสามารถจำมันไปใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งพรูฟอยู่ในพาร์ทผมเนี่ยในข้อสอบวิชานี้ในพาร์ทของแคลคูลัสเนี่ยนะฮะคุณใช้สูตรนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องไปนั่งพรูฟอะไรเว้นแต่ว่าโจทย์เนี่ยให้คุณใช้วิธีการแบบที่ผมบอกคือใช้นิยามในการโซลนะครับเด็กๆนะข้อนี้ง่ายๆคราวนี้ฮะข้อนี้ดูเหมือนจะยากว่ะนะฮะข้อนี้ให้คุณทำอะไรให้คุณหาสมการของตัวแทนเจนไลน์ครับข้อนี้ดูเหมือนจะยากขึ้นมานิดนึงเราจะสมการของ tangent line หาได้อย่างไรนะฮะคุณดูเขาให้เราหา equation ของ tangent line นะฮะของกราฟนะฮะของกราฟที่เป็นไอ้กราฟของฟังก์ชัน f ซึ่งไอ้ฟังก์ชัน f ของเราเนี่ยนะฮะก็คือตรงนี้อันเดียวกันที่จุดเท่าไหร่ที่จุด1 7นั่นแปลว่า tangent line ตัวนี้เนี่ยมันต้องผ่าน1กับ7ครับคราวนี้สมมติว่าถ้าคุณไม่ใช้นิยามแต่คุณใช้สูตรเราจะพบว่า dy by dx ซึ่งเท่ากับตัว f prime x หรือในบางครั้งเราเขียนว่าเป็น y prime เนี่ยนะฮะเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่ากับ 4x นี่มาจากการใช้สูตรแล้วเนี่ยบวก2นะฮะจบเลยนั่นนี่คือจบแล้วนะครับตัวเนี้ยคือสมการนะฮะสมการของตัวไอ้ derivative ของเรานะ point ก็คือว่าเราต้องการหาอะไรเขียนก่อนหนึ่งเราต้องการหาตัว slope ใช่ไหมที่ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1มาจากไหนฮะนี่ไง1 7ไงคุณจะพบว่าณตรงนี้นะฮะ dy by dx ที่ x เท่ากับ1มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น6ฮะเราทราบสโลปแล้วนี่คือสโลปคือความชันอันนี้คือความชันเป็นบวกนะฮะคือความชันเป็นบวกอ่ะคราวนี้ไอ้นี่แหละที่เป็นตัววัดแล้วว่าคุณทำได้ไหมข้อ2ฮะเราจะหากราฟผมขออนุญาตคิดค่านะเราจะหากราฟแทนเจนต์ไลน์ครับกราฟของแทนเจนต์ไลน์ไอ้กราฟของแทนเจนต์ไลน์ตรงนี้เนี่ยมันอธิบายได้ด้วยสมการซึ่งในที่นี้แทนเจนต์ไลน์มันคือเส้นตรงที่มันลากไปสัมผัสกับจุดมันน่าเหมือนมีคำถามต้องโอเคเดี๋ยวผมค่อยตอบนะฮะคราวนี้มาตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราจะหาเนี่ยนะฮะกราฟของตัวแทนเจนไลน์นะเราจะหามันยังไงครับเราหามันได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจำได้นะฮะนี่ใช้ของเก่านะเนี่ยใช้บุญเก่านะฮะใช้บุญเก่าคุณน่าจะจำได้ว่ามันมีสูตรที่บอกว่า y ลบ y 1หาร x ลบ x 1เท่ากับ m m นี่คือสโลปในที่นี้ y เนี่ยคือตัวแปร x คือตัวแปร y 1คือค่าที่เป็นตัวเลข x 1คือค่าที่เป็นตัวเลข m คือค่าสโลปในที่นี้เราทราบค่าสโลปแล้ว y 1เราทราบไหมเราทราบแล้ว x 1เราทราบหรือยังเราทราบแล้วก็ทำไงก็แทนค่าเข้าไป y ลบกับ7หารกับ x ลบกับ1เท่ากับเท่าไหร่ฮะตรงนี้จะได้ว่า y ลบ7เท่ากับ6คูณ x ลบ1นะครับ
ผมจัดรูปนิดนึง 6x ลบ6บวก7นี่นะ 6x บวก1ถูกป่าววะเดี๋ยวดูโพยก่อนคือเขียนไปพูดไปเนี่ยบางทีมันชอบผิดนะรู้ทำไมนะครับ 6x บวก1นะโอเคถูกแล้วนะฮะตรงนี้คือสมการtangent line สมการ tangent line คืออันนี้นะครับดังนั้นนะครับที่คุณที่ผมไม่มั่นใจว่าคุณจะรู้ไหมคืออันนี้เท่านั้นเองส่วนที่เหลือผมว่าน่าจะทำได้นะไม่น่าจะอะไรเพราะว่าที่ผมก็สอนการหา derivative เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้จบไปแล้วคราวนี้ต่อไปฮะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการถึงเป็นการทวนให้คุณได้ exercise นะฮะความรู้ในอดีตเรื่อง calculus นะครับอันนึงที่ผมอยากจะทวนก็คือเรื่องของตัว chain rule นะฮะ chain rule ไอ้ chain rule ตรงนี้เป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยตอนที่เรียนนะฮะเพราะว่ามันเป็นการดิฟแบบมันมีฟังก์ชันตัวนึงที่มันขึ้นกับค่าตัวนึงไอ้นี่ตรงนี้คุณดูตรงนี้เนี่ยเรามีฟังก์ชันนะฮะคุณดูนะเรามี y ใช่ป่ะ y ก็คือ fx นั่นแหละประเด็นคือแต่เดิมเนี่ยเรามี y นะฮะขึ้นกับตัว fxโทษที y ขึ้นกับตัว fx อย่างนี้ใช่ไหม y ขึ้นกับ x นั่นเองนะฮะถ้าเราดิฟแบบนี้ฮะก็ง่ายๆใช่ป่ะไม่มีอะไรแต่ point ก็คือว่า point ก็คือว่าแทนที่ว่ามันจะเป็น fx แบบนี้เนี่ยมันกลับเป็นฟังก์ชันที่มันฟังก์ชัน u นะฮะเป็นฟังก์ชัน u ซึ่ง x เนี่ยไปซ่อนอยู่ในฟังก์ชัน u อีกรอบนึงฮะเมื่อเป็นแบบนี้ทำยังไงฮะคุณต้องค่อยๆถอดค่ามันออกมาเห็นไหมดิฟ y by ดิฟ u ก่อนจากนั้นนะฮะเนื่องจากว่า x เนี่ยมันซ่อนใน u x นะมันซ่อนอยู่ในตัว u ทำไงฮะก็ต้องดิฟ u by ดิฟ x ค่อยๆคลี่มันออกมาเรื่อยๆนะฮะท้ายสุดตัวนี้มันคือ dy by dx นะฮะอันนี้คือ chain rule พูดไปก็เท่านั้นทำโจทย์เถอะง่ายกว่าอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันใช้ chain rule นะฮะทำยังไงจริงๆข้อนี้นะผมแนะนำคุณเลยนะถ้ามันไม่ให้คุณใช้ chain rule นะฮะวิธีการนะง่ายมากคุณเอาไอ้ตรงนี้แทนค่าไปในสมการนี้เลยแล้วคุณดิฟ y by dif x จบครับไม่ต้องเหนื่อยกับชีวิตเรื่องเชนลงเชนรูเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเอาตรงนี้แทนค่าเข้าไปแล้วคุณก็ดิฟ y by dif x ธรรมดาครับแต่คราวนี้ผมจะให้เชนรูให้คุณดูตรงนี้นะมันคือตัว y ที่มันเป็นฟังก์ชันของตัว u โอเคไหมมันอยู่ในรูปของตัว u นะฮะแล้วไอ้ u ตรงนี้มันดันไปขึ้นกับตัว x อีกรอบนึงอีกมันเป็นจะเราจะพบว่าตัว x ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันอยู่ในตัวดอกบัวดอกบัวอันแรกพอคุณคลี่ตัวกลีบมันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีดอกบัวอีกชั้นซ้อนอยู่นึกออกใช่ไหมพอคุณคลี่อีกอันนึงปุ๊บเนี่ยจึงไปเจอที่เป็นเนี่ยฮะที่เป็นตัวเกสรของมัน x ตรงนี้เหมือนเกสรข้างในนะฮะไปกันใหญ่นะเป็นเรื่องดอกบัวนะ x ตรงนี้คือเกสรข้างในอ่ะทำยังไงมาดูกัน dy by du ครับโปรดสังเกตนะผมดิฟทิปตัว u นะฮะเท่ากับ 4u ลบ3ตรงนี้มาจากไหนมาจากบุญเก่าฮะบุญเก่าอยู่ไหนครับบุญเก่าอยู่ตรงนี้ครับนี่คือบุญเก่านะฮะนี่คือบุญเก่าของเราเลขมปลายคือไอ้เรื่องนี้ผมว่าคุณต้องรู้นะเพราะมันมปลายจริงๆอ่ะคือผมมาจากมปลายอ่ะนะครับคราวนี้คุณดูนะฮะ dy by du ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เป็น 4u ลบ3นะครับเสร็จหรือยังยังนะฮะมันยังมีตัว du by dx du by dx u คืออะไร x กำลัง2บวก4เทียบกับ dx ก็จะได้เป็น 2x ครับคราวนี้จากสูตร chain rule ด้านบนไหนวะตรงนี้คุณจะพบว่าเราจะเอาตัว dy by du คูณกับ du by dx ครับโคตรเหนื่อยเลยไม่รู้ทำทำไมให้มันยุ่งยากนะฮะเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้จับคู่มันเข้าด้วยกันฮะเป็น 4u ลบ3ฮะคูณกับ 2x จบหรือยังยังเพราะอะไรนักศึกษาเริ่มหายไปคน2คนแล้วนะสอบไปสามวันเด็กหายไปเรื่อยยูตรงนี้เนี่ยมันยังติดลูกยูอยู่ใช่ป่ะคุณเอาตัวนี้เข้าไปแทนค่าครับมันจะเป็น 4x กำลัง2บวก4ลบ3คูณ 2x
คุณก็ทำการจัดรูปสมการของมันเดี๋ยวผมดูแล้วผมบอกให้ดีจะได้ไวนะครับคุณจะพบว่าคุณจะพบว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะ dy by dx โดยการใช้ chain rule เนี่ยนะฮะมันจะเท่ากับ8คุณจะดูนะมันผมคิดผิดนะฮะ8กำลัง x กำลัง3บวก 26x โอเคเนี่ยคือเราใช้ตัว chain rule ธรรมดานะครับใช้ chain rule ธรรมดาเป็นการทวนง่ายๆคราวนี้ในข้อสอบที่สอนไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นการทวนแต่ในข้อสอบนะผมอยากให้คุณเนี่ยเน้นไอ้2ตัวนี้ให้ดีๆอ่ะคุณดูนะอันแรกคือการดิฟนะฮะตัวล็อกอลิทึมโทษทีดิฟตัว natural log นะฮะตรงนี้คือ log x นะฮะ log x ดิฟ log x จะเท่ากับ1หาร x โอเคไหมดิฟ log x ตรงนี้เนี่ยเท่ากับ1หาร x นะฮะอันที่จริงแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือที่จะให้ถูกจริงนะมันต้องกลายเป็นว่า x เนี่ยมีค่ามากกว่า0นะครับ x มีค่ามากกว่า0จะเป็นแบบนี้แต่ point ก็คือว่าถ้าคุณไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ล็อกเนี่ยมันดิฟตัวเป็นลบไม่ได้แต่คุณจะพบว่าถ้าเกิดว่าลองกลับข้างให้ตรงนี้มันกลายเป็นลบ x นะมันได้คำตอบแบบนี้เหมือนกันครับดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้คุณปรับนิดนึงว่าซึ่งอันนี้ไม่ได้ผิดนะนี่มันถูกอยู่แล้วนะแต่ผมปรับให้มันถูกกว่านี้ก็คือเป็นแบบนี้ดิฟนี้ by dip x ใช่ไหมฮะต้องเป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ x ครับจะเท่ากับ1หาร x โดยที่ x เนี่ยไม่เท่ากับ0นี่เรื่องนี้ถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์เราจะใช้เยอะในเรื่องของตัว elasticity นะครับหรือแม้แต่ตัว mv เท่ากับ py นี่นะฮะนี่คือในเรื่องของแมคโครคุณต้องเทคล็อกเข้าไปล็อก m บวกล็อก v เท่ากับล็อก p บวกล็อก y จากนั้นคุณหาตัวดิฟตรงเนี้ยเทียบกับตัว t ก็ได้เป็นการหาตัวโกรทอะไรก็ว่าไปนั่นคือตรงเนี้ยผมอยากจะเน้นนะครับคราวนี้โทษทีลอนตรงนี้เนี่ยผมใช้คำนี้มีคนถามมานะซึ่งนี้ผมขอตอบเลยแล้วกันln เนี่ยมันคือลอนใช่ไหมฮะเรียกอย่างนี้แล้วกันว่ามันคือ natural logarithm มันคือ natural logarithm นั่นคือมันคือ log ฐาน e นะฮะมันคือ log ฐาน e นะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยเรียนมาแล้วเขาอ่านว่าลืมอ่านว่าลืมแต่ผมว่าคุณอย่าอ่านว่าลืมเลยคุณอ่านว่าลอนเนี่ยดีละนะฮะมันคือ log ฐาน e นะฮะมันคือ log ฐาน e นะครับ log ฐาน e คุณเรียกมันว่าเป็นตัว natural logarithm ก็ได้นะฮะล็อกฐาน e นะฮะล็อกฐาน e อ่านว่าลอนอ่านว่าลอนนะฮะอ่านว่าลอนขอบคุณครับที่ถามนะคราวนี้คุณดูนะครับตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เดียวกับการใช้ตัว chain rule นะฮะงั้นตรงนี้ผมเน้นนะคุณไปดูให้ดีนะครับผมเน้นนะครับบอกไปแล้วคราวนี้ฮะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของตัวลอนใช่ไหมแต่คราวนี้โจทย์เนี่ยทำเป็นล็อกฮะคุณลองหาดิฟของตัวนี้ดูดิทำก่อนทำแทนผมก่อนเริ่มเลยชัดผ่านในนี้ก่อนเดี๋ยวบัตรหมดแต่ก็นี่ไม่ค่อยยากหรอกนะนะฮะลองทำดูดิทำได้ไหมคืออะไรก็ตามที่ผมสอนคาบสุดท้ายเนี่ยข้อสอบไม่ยากคุณเชื่อเถอะเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณมาเรียนอัดอะไรมากขนาดนั้นนะเรียนสบายสบายเพราะว่ามันคุณน่าจะเอาเวลาไปถ้าจะทวนข้อสอบทวนหนังสือเนี่ยไปทวนในบทที่เราเรียนตอนหลังการภาคเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าเรื่องเนี้ยไอ้ที่เรียนแค่คาบนี้คาบเดียวเนี่ยจะไม่ออกข้อสอบไม่ยากบอกตรงเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกันอยู่นะอันนี้คุณดูครับตรงนี้เราปรับนิดนึงเราจะหาตัว dy by dx ของตรงนี้ทำยังไงวิธีการนะเราเซตมันแบบนี้ก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมขอดูอันนี้แป๊บนึงนะเฮ้ยน่าบอกโอเคผมปรับตรงนี้นะฮะผมปรับตรงนี้นะให้ y ตรงเนี้ยเท่ากับล็อกฐาน e นะ x หารกับล็อกฐาน e นะครับของ2คือฐานเดียวกันอย่างเงี้ยมันแชร์ตัวฐานกันใช่ป่ะมันก็คือล็อก 2x นะครับเรื่องนี้เนี่ยมาจากเรื่องล็อกนะครับ
คุณรู้จักล็อกใช่ไหมนะรู้จักล็อกนะครับรู้จักนะเท่ากับ ln x หารกับ ln อ่านว่า ln แล้วกันนะ ln 2นะคราวนี้คุณดิฟนี่ทำยังไงจริงตัวนี้มันมีสูตรนะแต่ผมไม่ต้องการให้คุณไปจำอ่ะทำแบบนี้ง่ายกว่า dy by dx ครับ เราจะพบว่าตรงนี้ ln 2เนี่ยมันเป็นตัวเลขนั่นคือคุณมองว่ามันคือเป็นค่าคงที่แล้วกันนะฮะค่าคงที่คุณสามารถกระชากมันออกมาได้ว่าละคุณดิฟดิฟลอน x by ดิฟ x ตรงนี้ก็เป็นอะไรฮะก็เท่ากับ1ส่วนลอน2ใช่ไหมฮะคูณกับ1หาร x นะฮะคูณกับ1หาร x ดูที่ x มีค่ามากกว่า0ดังนั้นข้อนี้คำตอบคืออะไรคือ1หารกับ x คูณกับลอน2นะครับคูณกับลอน2นะฮะนี่แหละนะครับได้เนี่ยนะ1ส่วน x โอเคได้นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้คำตอบคราวนี้ก่อนที่ผมจะไปต่อเดี๋ยวผมให้โจทย์คุณนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคำถามเพื่อนคุณแต่นี่พวกคุณที่ว่าไม่มีคำถามอ่ะทำข้อนี้ก่อนคือที่ไม่มีคำถามนี่คือว่าอาจจะแบบว่าหลุดตั้งแต่ตรงสไลด์เรื่อง eigenvalue แล้วนะครับก็เลยไม่ไหวกันหมดแล้วนะฮะข้อ2นะลองเอาโจทย์ข้อนี้ไปทำกันดู y เท่ากับ x หารกับ e กำลัง x ตัวนี้มาแล้วตัว e เห็นไหม exponential กำลัง x นะฮะกับอีกอันนึงนะฮะคือ y เท่ากับ e กำลัง2บวก e กำลัง x บวก ln 3ลองหา derivative ของทั้ง2สมการนี้ดูดิลองทำไปคราวนี้ผมตอบคำถามเพื่อนนิดนึงนะครับมีนักศึกษาถามมาว่าตรงสูตรลิมิตทำไมต้องหาร h ครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ถามผมมานะคุณจดเมื่อกี้ถ้าคนที่จดไม่ทันคุณดูโจทย์นะนี่คือโจทย์นะฮะนี่คือโจทย์นะคุณจดไปก่อนนะคุณทำไปก่อนผมไม่ได้คราวนี้สำหรับคนที่ถามผมมาผมเคลื่อนสไลด์ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคุณดูตรงนี้ครับคุณเห็นตรงนี้ป่ะที่ตรงนี้เราบอกว่าเราลากเส้นออกไปใช่ไหมฮะลากเราดึงเชือกออกไปอ่ะนะครับคราวนี้ถ้าเรามองในเชิงของตัวเลขแบบนี้มาแล้วนี่คุณจะพบว่าเรามี2จุดนะครับคือจุด A กับจุด B ใช่ไหมฮะ A ตรงนี้เป็นค่าบนแกน xถ้าคุณต้องการจะหาค่าบนแกน y คุณเอาตัว a ไปแทนค่ามันจะเป็นตัว f a ออกมาซึ่ง f a เนี่ยอยู่แถวๆตรงนี้แหละนะฮะก็เนี่ยคือ f a f b คือข้างบนตรงนี้นะครับคือความสูงของมันนะครับคราวนี้ความชันของกราฟเส้นนี้หายังไงหาโดยการเอาตัว f b ลบ f a ซึ่ง f b ลบ f a ตรงนี้คือระยะทางนะฮะเน้นย้ำนะว่าคือระยะทางส่วน a ถึง b ตรงนี้ก็เป็นระยะทางเหมือนกันผมเซตให้ระยะทางตรงนี้มีค่าเป็น h h ตรงนี้คือระยะทางนะครับ b ตรงนี้คืออะไร a ตรงนี้คืออะไรอ่ะคุณดู a ตรงนี้ผมให้มันเป็นตัว x ครับ b ตรงนี้ให้เป็นตัว x บวกกับระยะทางก็คือ h โอเคนะครับท้ายสุดคุณจะได้ว่า fb ก็จะเป็นตัว fx บวก h ครับลบกับระยะทางคือ FA เป็นเท่าไหร่ลบกับตัว FX หารกับอะไรครับหารกับระยะทางตรงนี้ก็คือ H เนี่ยมันคือสโลปฮะมันคือสโลปค่าสโลปของเส้นเส้นนี้แต่พอยต์ก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการสโลปของเส้นเส้นนี้เราต้องการจะดูสโลปที่จุดจุดนี้ที่เราตรึงมันเอาไว้ดังนั้นเราต้องทำการดึงเส้นตรงนี้ให้มันเข้ามาใกล้กับจุดนี้เรื่อยๆดึงมันยังไงดึงมาโดยการเทคนิคนี่ครับนี่ไงนี่คือที่มาของมันเนี่ยคือ dy by dx หัวใจอยู่ตรงนี้ดึงเชือกนะฮะ dy by dx คือการดึงเชือกอ่ะเร็วทำเสร็จยังเมื่อกี้ให้โจทย์ไปแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วสอบแค่นี้พอแล้วก็อยากย้ายนะฮะนะครับไปดูไม่ได้นะต้องเอาต้องมีความรู้นะฮะเราไม่รู้ว่าเรียนเกรดยังไงไม่รู้แต่ว่าเอาต้องมีความรู้แล้วกัน
อย่าแบบไปจบแบบงงๆนะครับอ่ะข้อนี้ทำยังไง e กำลัง x ตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆที่มันเจ๋งเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณทำการดิฟมันเทียบกับตัว x มันได้ตัวมันเองฮะเป็นฟังก์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจักรวาลของตัวเลขเพราะว่าคุณดูนะคุณพยายามดิฟมันให้มันละเอียดลงไปมันได้ตัวมันเองฮะมันดิฟได้แค่นั้นมันลงไปต่อกว่านี้ไม่ได้นะฮะมันก็เป็นตัวเดิมนะฮะเป็น e กับ x เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้มันพูฟได้นะแต่เดี๋ยวถ้าอยากพูฟไปพูฟกันเองผมไม่พูฟในวิชานี้นะครับคราวนี้เราจะทำข้อนี้ทำอย่างไรข้อนี้เนี่ยผมต้องการทวนสูตรให้คุณเห็นสูตรหนึ่งคือสูตรนี้ครับ dy by dx เนื่องจากว่าเรามี x ทั้งบนทั้งล่างดังนั้นเราจะใช้สูตรนี้ครับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองครับพอพูดสูตรให้แล้วรู้สึกแบบกลับไปอายุ14ครั้งแน่เพราะว่ามันสูตรสมัยผมยังเป็นเด็กนะฮะ e กำลัง x นะฮะล่างใช่ไหมว่าล่างดิฟบนลบบนครับดิฟล่างฮะส่วนด้วยล่างกำลังสองนะครับได้เป็นอะไรออกมาครับตัดกันกลายเป็น1นะฮะดิฟตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนะฮะในวิชาเลขของผมนะฮะลบ x ก็ได้ตัวมันตัวเดิมฮะฐานกับตัว e x กำลัง2ฮะท้ายสุดคุณจะได้ว่าตรงนี้คือคำตอบของเรานะฮะสำหรับโอเคต่อไปข้อนี้เหนื่อยแล้วอ่ะข้อนี้ทำไงฮะ dy by dx นะฮะ e กำลัง2ตรงนี้มันเป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขอ่ะมันเลยเป็นค่าคงที่ดิฟปุ๊บกลายเป็น0เราดิฟฝ่ามันเข้าไปได้เลยเพราะเป็นเครื่องหมายบวกลบนี่นะฮะเราฝ่ามันเข้าไปได้เขียนดีกว่าไปเดี๋ยวนักศึกษาว่าอาจารย์พูดไม่เขียนเลย dx นะฮะนักศึกษาเริ่มเรียนไปเริ่มหายไปหายมาทีละคน2คนนะน็อก3คราวนี้คุณดูอันนี้นะฮะตรงนี้เห็นไหม e กำลัง2ตรงนี้เป็นค่าคงที่ล็อก3ก็เป็นค่าคงที่ฮะเป็นตัวเลขนะครับกลายเป็น0ฮะกลายเป็น0ครับตรงนี้โคตรแข็งแกร่งเลยได้ตัวมันเองนี่คือคำตอบของข้อนี้โอเคดังนั้นสรุปนะว่าในเรื่องของการดิฟเนี่ยนะครับที่ผมสนใจมากๆเลยคือฟังก์ชันของตัวนี่คือเรื่องของตัวล็อกฐาน e นะฮะหรือว่าตัว natural log algorithm นะครับการดิฟล็อกนะครับการดิฟตัวฟังก์ชันที่มีฐานเป็น exponential เดี๋ยวเรื่องของตัว exponential ตรงนี้ณตอนที่คุณเรียนไปอ่ะคุณไม่เห็นภาพอะไรก่อนอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ก่อนแต่เวลาพอคุณไปเจอเรื่องของการทบต้นแบบ continuous อ่ะนะฮะคุณจะเห็นว่าที่ตรงนี้เริ่มมีประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเจอการทบต้นแบบต่อเนื่องเนี่ยหรือว่าแบบ continuous เนี่ยนะฮะใน201มาแล้วนะในวิชาของคุณก็เจอไปแล้วนะครับเพียงแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเขาจะว่ากันเวลาคุณไปเรียนตัวต่ออ่ะโอเคนะครับทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องของตัว derivative ที่ผมอยากจะทวนให้กับคุณเมื่อกี้แค่ทวนนะฮะให้คุณต้องคุ้นว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในโลกนี้นะครับสำคัญมากนะคราวนี้ต่อไปฮะเราจะใช้เรื่อง derivative พวกนี้ไปหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใครที่เคยถามผมมาว่าทำไมในเรื่องของตัว OLS หรือว่าตัว Ordinary Least Square ทำไมเราต้องทำการดิฟตัวเบต้าแฮทเนี่ยแล้วจับมันเท่ากับ0คุณจำได้ใช่ไหมมีบางคนถามมานะฮะตรงนั้นเนี่ยคำตอบมันอยู่ในเรื่องนี้ฮะเรามาดูพร้อมกันอันแรกที่ผมจะพูดถึงลักษณะของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเราเรียกมันว่า increasing functionผมย่อฟังก์ชันว่า fn นะฟังก์ชันเราเรียกมันว่า decreasing function โอเคไหมฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับคราวนี้ในการที่คุณจะรู้ว่าอะไรเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดอะไรก็ตามแต่เนี่ยในวิชาเลขนะฮะที่เราเรียนกันมาตรงนี้มันยังเป็นแบบแค่โซฟธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนเลขจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการพรูฟฮะคุณต้องพิสูจน์
การที่คุณจะพิสูจน์ได้เนี่ยนะฮะคุณต้องรู้เรื่องของตัวลอจิกคุณจำได้ไหมเรื่องเนี้ย P หรือ Q P ถ้า P แล้ว Q P ก็ต่อเมื่อ Q P และ Q อะไรแบบเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นภาษาของเลขนั้นคือเวลาคุณพูฟเนี่ยคุณต้องรู้ลอจิกของมันและจุดนึงที่คุณต้องแม่นมากคือตัวนิยามฮะดังนั้นฟังก์ชันจะเพิ่มหรือลดนั้นคุณต้องรู้นิยามมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราใช้นิยามตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะใช้นิยามตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งจริงแบบนี้มันสนุกมากเลยนะคือเลขอะถ้าคุณเรียนแบบพูฟเนี่ยมันจะดีมากอะนะฮะมันจะขั้นของคุณเรียนกฎหมายเลยแหละแล้วมันจะทำให้คุณพูฟจะสนุกแต่นั่นคือไว้ถ้าสนใจคุณเป็นแม่งเรียนพวกเรียวแอนาลิซิสแล้วกันนะครับเนี่ยเรียวแอนาลิซิสอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าพวกแมทพื้นฐานก็ได้นะฮะกับภาคแมทลองไปเรียนดูนะฮะแต่ไม่ขนาดของเราเอาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอกันไปใช่ไหมคุณดูฟังก์ชัน f นะฮะนี่คือนิยามนะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงเปิดนะฮะบนช่วงเปิดนะ open interval นะฮะบนช่วงเปิดนะครับเมื่อมันมีค่า2ค่าที่อยู่บนช่วงเปิดอันนั้นฮะโดยที่ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้วนะฮะจุดก็คือ x 1น้อยกว่า x 2แล้วตัว f x 1ต้องน้อยกว่า f x 2ด้วยถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกให้คุณนึกถึงอันนี้ครับ x 1 x 2สมมตินะมีเส้นหนึ่งแบบนี้ใช่ป่ะนี่เป็นตัว f x 1อันนี้เป็นตัว f x 2เห็นไหมฮะถ้า x 2มากกว่า x 1แล้วตัวค่าของมันณตำแหน่ง x 2ตรงนี้ต้องมีค่ามากกว่าตัว f x 1ด้วยนะฮะนี่คือฟังก์ชันเพิ่มชั้นใดก็ชั้นนั้นครับฟังก์ชันลดครับบน open interval นะฮะมีค่าสองค่า x 1และ x 2บนช่วงเปิดนะก็เหมือนกันนั่นคือกราฟนะฮะที่ผมเอามายกตัวอย่างจะหน้าตาประมาณนี้จะร้องไห้นะเนี่ยไงตรงนี้นะฮะ x 1 x 2 x 2มากกว่า x 1เห็นป่ะนี่นะ x 2มากกว่า x 1นะฮะแต่ว่าค่าของ x 1นั้นก็คือ fx 1มันมีค่ามากกว่าค่าของ x 2ครับนี่คือนิยามของตัว decreasing function หรือตัวฟังก์ชันลดนั่นเองโดยในที่นี้นะครับคุณสามารถใช้ตัว derivative นะฮะในการหาลักษณะของฟังก์ชันนั้นได้ซึ่งเราจะใช้ first order derivative นั่นเองถ้าพูดให้มันเป็นภาษาคนก็คือว่าเราดิฟฟังก์ชันแค่ครั้งเดียวแล้วจากนั้นฮะเราดูลักษณะของมันว่ามันมากกว่า0มั้ยหรือว่ามันน้อยกว่า0ถ้า f prime x มีค่ามากกว่า0บน open interval นะฮะ ab ตรงนี้นะครับโดยที่ไอ้ f prime x มีค่ามากกว่า0ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจริงนะสำหรับตัวทุกๆค่าเนี่ยนะฮะบนช่อง ab ตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะฮะฟังก์ชันลดก็ตรงกันข้ามกันคราวนี้เอานิยามไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูโจทย์นะฮะดูโจทย์แล้วเดี๋ยวจะรู้เรื่องนะฮะประเด็นคือพอคุณทราบเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแล้วเนี่ยนะฮะ พอคุณทราบเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแล้วเนี่ยอันนึงที่มันจะเป็นหัวข้อต่อไปคือเรื่องของการหาค่าสูงสุดหาค่าต่ำสุดนะครับไอ้สูงสุดต่ำสุดตรงนี้ถามว่าสำคัญอย่างไรมันสำคัญมากๆเลยเช่นถ้าสมมติว่าคุณเรียนเศรษฐศาสตร์นะพูดเศรษฐศาสตร์น่าจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าเราต้องทำการที่จะพยายาม maximize ตัว utility function ของเราบางคนถ้าไม่ทราบว่า utility function ไม่ทราบว่าคืออะไรก็ไม่เป็นไรแล้วกันให้คุณรู้ว่าเรามีค่าเรามีเนี่ยคุณดูนะเรามีแตงกวานะฮะเรามีแตงกวาอันหนึ่งแตงกวาตรงนี้นะฮะเราฝานมันเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบครึ่งหนึ่งนะเรามีแตงกวาอันหนึ่งไอ้ utility ที่ช่างหัวมันก่อนแล้วกันไปเอาแตงกวาดีกว่าคุณฝานแตงกวาให้มันลักษณะเป็นเนี่ยครอบแบบนี้ลงมาฮะโอเคไหมอันนี้คือแตงกวานะนะฮะมันวางโค้งแบบนี้ลงมาอยู่นะครับพอยต์คือเราจะหาจุดที่ว่ามันสูงสุดฮะบนแตงกวาอันนี้คอนเซปต์ตรงนั้นเนี่ยไอ้จุดสูงสุดตรงนี้เนี่ย
สามารถใช้แคลคูลัสในการหาได้ถามว่าหาจุดสูงสุดไปทำไมเพราะในหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องทำการที่จะหาค่าที่ว่ามันให้ถ้าเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราใช้คำว่าให้อัตราประโยชน์ที่มันสูงที่สุดนะครับหรือถ้าเป็นในแง่ของตัวที่เราเรียนกันไปก็คือเรื่องของตัว OLS นะฮะเราต้องการจะหาค่าที่ไงฮะที่มันต่ำที่สุดฮะนี่คือแตงกวาเหมือนกันแต่ว่าผมแทนที่ผมจะแตงกวาตั้งอย่างเงี้ยผมกลับหัวแตงกวาลงไอเนี้ยปลายยอดแตงกวาอยู่ข้างล่างนะฮะซึ่งไอเนี้ยคือจุดต่ำสุดฮะในเรื่อง OLS อ่ะเราพยายามที่จะ minimize ใช่ไหมฟังก์ชันนี่ไงอันนี้คือฟังก์ชันของเราหน้าตาแบบนี้นั่นคือเราจะพยายามหาจุดที่มันต่ำสุดเพราะอะไรเพราะถ้าเรามีเบต้า0แฮตมีเบต้า1แฮตที่คุณเลือกนะโดยการใช้เรื่องแคลคูลัสนี่นะครับแล้วมันให้ค่าฟังก์ชันที่มันต่ำที่สุดเนี่ยมันดียังไงอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันจะเป็นเส้นตรงที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลไงนะฮะได้ดีที่สุดนะฮะได้ดีที่สุดนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมคุณต้องรู้เรื่องสูงสุดต่ำสุดเพราะมันใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของตัว OLS คุณน่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันใช้อย่างนี้นะฮะอ่ะเรามาดูกันเหนื่อยแล้วเนี่ยฟังก์ชันนะฮะถ้ามันมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคำว่าสูงสุดสัมพัทธ์เอานี้ก่อนตรงนี้คำว่า extrema ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นคำพหูพจน์นะมันมีคำที่เป็นเอกพจน์คือคำว่า extremum นะฮะเราเรียกนี้ว่าเป็นค่าขีดสุดนะฮะหรือไม่รู้มันมีคำแปลเป็นไทยเยอะแต่คุณเรียกคำศัพท์ไปดีกว่านะฮะในที่นี้นะฮะถ้าฟังก์ชัน f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์คำว่าสัมพัทธ์ตรงนี้เนี่ยภาษาอังกฤษคือว่า relative นั่นคือเป็นค่าสูงสุดโดยเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับบริเวณข้างๆเพราะถ้าคุณเป็นจุดสูงสุดแล้วรอบข้างของคุณต้องต่ำกว่าที่คุณอยู่เช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นจุดต่ำสุดแล้วรอบข้างของคุณเนี่ยหรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับคุณเนี่ยนะฮะมันต้องสูงกว่าคุณเพราะคุณอยู่ต่ำที่สุดใช่ป่ะนะฮะไอ้คำว่าเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยบางทีเราใช้คำว่า neighborhood นะฮะ neighborhood ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำนี้เราใช้จริงๆนะในเรื่องวิชาของเลขนะฮะนั่นคือเราจะดูจุดๆนึงแล้วเราก็จะดูบริเวณที่เป็น neighborhood รอบข้างว่าโอเคมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นตรงนี้คำว่าสัมพัทธ์หรือคำว่าเปรียบเทียบเนี่ยคือเราเปรียบเทียบกับบริเวณที่มันอยู่ข้างๆกันนะคราวนี้เรามาดูฮะฟังก์ชัน f นะฮะมีค่าสูงสุดโดยเปรียบเทียบนะฮะหรือว่ามีค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะฮะที่จุด a เมื่ออะไรเมื่อ fa นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ fx โดยที่ x นะฮะเป็นค่าทุกค่าเลยนะที่อยู่ในช่วงเปิดนั้นๆครับเช่นเดียวกัน fมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เมื่อมันมีค่าของตัวจุด A นะครับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่า x ทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเปิดนั้นๆนะฮะเนี่ยคือนิยามของเรื่องสูงสุดต่ำสุดนะเอานิยามก่อนนะเดี๋ยวดูโจทย์แล้วรู้เรื่องอะไรอีกคลิปต่อไปฮะเมื่อกี้เป็นสัมพัทธ์คราวนี้ฮะปวดหัวกันเป็นสัมบูรณ์นะสัมบูรณ์ตรงนี้คือคำว่า absolute เมื่อกี้ใช้คำว่า relative maximumตรงนี้จะกลายเป็น absolute maximum นะฮะ absolute maximum คืออะไรคือจุดที่มันสูงที่สุดฮะนั่นคือถ้ามันมีจุดที่มันเป็นจุดสูงสุดเหมือนกันอ่ะสมมตินะผมวาดรูปนี้นะครับA B C D จุด A ตรงนี้คือตัว absolute maximumแต่จุด A จุด B จุด C จุด D ตรงนี้เป็น relative maximum เช่นเดียวกันครับข้างล่างตรงนี้ตูม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 คุณดูแค่ตรงนี้นะผมอาจจะเขียนแล้วมันอาจจะงงนะ A B C D อะไรต่ำกว่าเพื่อนมาแบบนี้ดูไม่ออกตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณจะพบว่าabsolute max โทษที absolute minimum ของมันเนี่ยคือตรง b ฮะเพราะ b เนี่ยมันต่ำที่สุดในยอดที่มันต่ำในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใน bottom อ่ะใน bottom ที่ว่ามันต่ำเหมือนกันไอ้ b ตรงเนี้ยมันต่ำที่สุดนะแต่ว่าจุด a จุด b จุด c จุด d ตรงนี้มันเป็น relative minimum
โอเคไหม A B C D มันคือ relative minimum แต่เฉพาะจุด B เท่านั้นที่เป็น absolute minimum เช่นเดียวกันฮะ A B C D มันเป็น relative maximum เฉพาะจุด A เท่านั้นจุดเดียวที่เป็น absolute maximum ครับดังนั้นถ้าคุณสังเกตมันจะมีคำนี้เข้ามาฮะ domain เห็นปะนั่นคือ FA ตรงนี้ต้องมากที่สุดฮะสำหรับทุกๆค่าในโดเมนของมันโทษทีมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับฮะสำหรับทุกๆค่าที่อยู่ในโดเมนของมันไอ้ FA ตรงนี้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับทุกๆค่าที่อยู่ในโดเมนของมันฮะดูให้ดีนะมันต่างกับตัวไอ้ relative อยู่นะนะครับอ่ะโอเคมาดูโจทย์กันดูโจทย์ให้แน่รู้เรื่องเลยนะครับไหวอยู่มั้ยยังไหวอยู่นะผมเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วคราวนี้เรามาดูนะหายังไงดีวิธีการอันนี้คุณจำวิธีการไปนะเดี๋ยวผมว่าเพื่อให้มันไม่ปวดหัวมากนะพักไหมคะเอาข้อนี้ข้อเดี๋ยวให้พักผมก็เหนื่อยนะคุณดูนะเดี๋ยวผมโชว์แค่ข้อนี้ข้อเดียวแล้วกันเพราะข้อนี้ยากหน่อยแต่เดี๋ยวที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวผมให้เฉลยไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปที่ผมทำเป็นเฉลยให้คุณดูเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะฮะเพื่อที่หาจุดที่ว่ามันสูงสุดต่ำสุดก่อนแล้วเดี๋ยวจากนั้นนะฮะเราจะไปดูเคิร์ฟสเก็ตชิ่งไว้หรือเปล่าอ่ะลองดูนะครับข้อนี้ทำยังไงต่อไปนี้จะเป็นการหาจุดสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับซึ่งเราใช้ first derivative นะทำยังไงทุกคนดูพร้อมกันอันที่หนึ่งคุณจำสเต็ปไปเลยเนี่ยเพราะนี่มันตายตัวจำได้f พาร์ม x เท่ากับ0ฮะคุณดิฟสมการชุดนี้จับเซตมันเท่ากับ0กันดิฟเลยดิฟปุ๊บมีค่าเป็นเท่าไหร่1ใช่ไหมแล้วก็อะไรต่อครับลบ4คูณกับ1บวก x กำลังเท่าไหร่ฮะลบ2เท่ากับ0จับดิฟปุ๊บแล้วเซตให้มันเท่ากับ0นะครับคราวนี้ไอ้ฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่ามันคืออะไรมันคือ1ลบ4หาร x บวก1กำลัง2ใช่ป่ะโดยที่ x ตรงนี้ต้องไม่เท่ากับลบ1เพราะอะไรเพราะถ้า x เท่ากับลบ1ตรงนี้มันคือ4หาร0ไงใช่ป่ะไม่ได้ต้องให้เป็น x ต้องไม่เท่ากับลบ1นะครับคราวนี้คุณก็จัดรูปตรงนี้ฮะผมจัดรูปต่อนะนี่ผมจัดรูปต่อนะฮะเป็น x กำลัง2บวก1บวก 2x ลบ4หารกับ x บวก1กำลัง2ตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะฮะมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่วะมันเป็น x กำลัง2บวก 2x ลบ3ใช่ป่ะคุณก็กระจายรูปมานิดนึงฮะก็จะเป็น x นะฮะลบ1เอ้ยเดี๋ยวนะโอเคถูกละแล้วก็ x บวก3หารกับ x บวก1กำลัง2นะครับทั้งหมดตรงเนี้ยนะจับมันเท่ากับ0โดยที่ x ต้องไม่เท่ากับลบ1คราวนี้คุณดูต่อไปนะทำไงต่อขั้นนี้นะนักศึกษาดูให้ดีนะครับเรื่องนี้ผมไม่มั่นใจว่าคุณอาจจะไม่เคยเรียนนะคุณดูให้ดีนะเรามีตัว f พาร์ม x นะฮะเท่ากับ x ลบ1แล้วก็ x บวก3หารกับ x บวก1กำลัง2โดยที่ x เนี่ยนะฮะไม่เท่ากับเท่าไหร่ลบ1นะซึ่งไอ้ก้อนนี้ทั้งบนเนี่ยเราจับมันเท่ากับ0นะฮะเราจับมันเท่ากับ0คราวนี้คุณแก้สมการที่เกิดอะไรขึ้นคุณลองสร้างเส้นจำนวนขึ้นมานะฮะเดี๋ยวคุณดูผมสร้างก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้คุณฟังนะครับนี่คือเส้นจำนวนคำตอบตรงนี้ที่มันจะมีเนี่ยนะฮะมันจะมีคำตอบแบบนี้นั่นคือ
x ตรงนี้เท่ากับ1เท่ากับลบ3มาจากการแก้สมการตรงนี้นะนะฮะแล้วก็ x เนี่ยมันต้องไม่เท่ากับเท่าไหร่ลบ1ตรงนี้นะฮะมาจากสมการตรงนี้ทั้งหมดเลยคราวนี้คุณสร้างเส้นจำลองขึ้นมาเส้นหนึ่งตรงนี้เซตให้มันเป็นตัวลบอินฟินิตี้ตรงนี้เซตให้มันเป็นอินฟินิตี้นะคุณเรียงจากน้อยไปมากตรงนี้คือลบ3ตรงนี้คือลบ1ตรงนี้คือ1นะครับคราวนี้เราสร้างเป็นตารางคราวนี้เราองค์ประกอบของตัวที่มันคูณกันแต่ละตัวในนี้ออกมาเขียนใหม่ตัวนี้จะเป็น x ลบ1นะตัวนี้เป็น x บวก3นะฮะเอาออกมาทีละตัวเลยตัวนี้เป็นตัว x บวก1กำลัง2นะฮะ x บวก1กำลัง2เอ๊ะขอโทษทีจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็น x บวก1กำลังลบ2เพราะว่าเราตกอันเนี้ยกลับขึ้นไปข้างบนกำลังลบ2นะฮะกำลังลบ2คราวนี้เราดูเกิดอะไรขึ้นให้เราหาเครื่องหมายครับว่าพจน์ตรงนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบในแต่ละช่วงอย่างตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ลบ3ไปถึงลบอินฟินิตี้เนี่ยนะฮะผมเอาตัวเลขมาแค่ตัวเดียวคือลบ4ลบ4แทนค่าไปในตรงนี้จะมีเครื่องหมายเป็นลบลบ3ถึงลบ1ถ้าผมเอาลบ2ออกมาแทนค่าไปในนี้จะเป็นเครื่องหมายลบคือค่าของมันจะเป็นลบลบ1ถึง1ตรงนี้มี0อยู่ใช่ป่ะเอา0แทนค่าไปในนี้คือเป็น0ลบ1นี่จะกลายเป็นค่าเป็นลบนะฮะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ฮะตั้งแต่นี้ขึ้นไปผมหยิบเลข2มาเลขอะไรก็ได้เลข2ไปแทนค่าในนี้เป็น2ลบ1มีค่าเป็นบวกนะจบแล้วอันนี้ต่อไปครับลืมไปอันหนึ่งตัวนี้คือ x ลบ1ใช่ไหมเราจะพบว่าณตำแหน่งตรงเลข1ตรงนี้มันจะมีค่าเป็น0ใส่0ไปหน่อยนะฮะเพราะว่าคุณเอาเลข1ไปแทนค่าในเนี้ยมันคือ1ลบ1นะครับเป็น0นะครับคราวนี้ต่อไปตรงนี้ถ้าเราเอาตัวเลขที่เป็นลบเช่นลบ4เข้าไปใส่ลบ4บวก3มีค่าเป็นลบนะลบ2อยู่ในช่วงนี้นะแทนค่าไปในนี้นะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบ2บวก3มีค่าเป็น1ก็เป็นบวกลบ1ถึง1เอาเลข0เข้าไปแทนค่ามีค่าเป็นบวกตรงนี้เป็นบวกอยู่ละจบไปอันนึงอันสุดท้ายจริงๆอันสุดท้ายนี่ไม่ต้องแทนค่าอะไรก็ได้เป็นบวกเสมอเพราะว่ามันเป็นเลขยกกำลัง2มันคือ x บวก1ยกกำลังลบ2ก็จริงแต่พอคุณกระจายรูปมันคือ1หารกับเท่าไหร่ x บวก1กำลัง2ไงใช่ป่ะนั่นคือตรงนี้มันเป็นเลขบวกเสมอนะฮะเป็นบวกเสมออยู่แล้วเพราะมันยกกำลัง2นะโอเคpoint ก็คือว่าตรงนี้ไอ้ x บวก3เนี่ยให้คุณดูได้ว่าณตำแหน่งที่เป็นตรงแกนตรงนี้คือลบ3ลบ3บวกกับ3มีค่าเป็น0และตรงนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่า x มันเท่ากับเท่าไหร่ x มันต้องไม่เท่ากับลบเอาไว้หน้าจอพันเฮ้ยหน้าจอพันเดี๋ยวนะอ้าวอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะฮะเหมือนมันจะชะงักเฮ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคยังได้อยู่ไม่ได้ละพังหมดเลยเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตมาตรงนี้หน่อยนะทำไมมันต้องมาพังเลยตอนนี้เนี่ยแป๊บนึงนะครับว่าแสดงว่าเครื่องคอมต้องพักแล้วมั้งคราวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมให้คุณไปพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพักสัก10นาทีแล้วกันนะครับเรากลับมาตอนบ่าย 3:53 นะฮะพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้คอมผมมันเขียนไม่ได้นะครับกลับมาตอนบ่าย 3:53 นะอ่ะโอเคพักก่อนฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเซตหน้าจอเก็บไว้ก่อนไปพักครับไปพัก